หรือเราสนใจจะปลูกผักหวานป่าเพื่อจำหน่ายอย่างเงี้ยค่ะคือเราอยากจะฉีกทางอ่ะเราไม่ปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเราจะหาได้จากที่ไหนวว.มีให้บริการนะคะวว.ก็คือจะดูแลในเรื่องของพืชอินดิจีนัสเขาเรียกอะไรล่ะพืชพื้นถิ่นนะคะพืชพื้นบ้านพูดง่ายๆคือของที่ทานได้แต่เราไม่ค่อยเห็นในซองที่ขายกันอยู่ทั่วไปนะคะก็มาถามเราได้นะคะซึ่งเราจะมีศูนย์หรือเรามีธนาคารเมล็ดพันธุ์อยู่ที่สถานีวิจัยลำตะคองที่จังหวัดนครราชสีมานะคะก็สำหรับท่านที่มีเมล็ดพันธุ์ของพืชพื้นถิ่นอยากจะฝากนะคะเรามีสีแบงค์นะคะลองติดต่อเข้ามาทางเราดูหรืออยากจะได้เมล็ดพันธุ์อื่นๆที่แปลกๆนะคะเอาไปผลิตเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งเป็นเสริมรายได้นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะเรื่องของเมล็ดพันธุ์อะไรหมดไปแล้วนะคะจากนี้ต่อไปมันก็จะเป็นในเรื่องแล้วที่ของเราเนี่ยอันนี้ในกรณีที่เริ่มใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่นะคะสมมุติเพิ่งจะเข้ามาในวงการเกษตรแล้วที่ที่เรามีอยู่เนี่ยมันเหมาะสมที่จะปลูกอะไรล่ะนะคะจริงๆแล้วมันก็มีข้อมูลมีดาต้าเบสแล้วเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะระบบแผนที่เกษตรออนไลน์ให้เราเข้าไปเช็คก่อนว่าถ้าเราต้องการจะเปิดพื้นที่ฉันจะทำเกษตรแล้วล่ะนะคะแล้วฉันจะปลูกอะไรดีนอกจากเราจะดูตลาดแล้วเราต้องดูความเหมาะสมของพื้นที่เราด้วยนะคะก็เข้าไปดูได้ค่ะใน Agri Map Online นะคะซึ่งเว็บไซต์เนี่ยก็แปะไว้ให้แล้วนะคะในนั้นเนี่ยค่ะมันจะมีบอกหมดเลยนะคะเราแค่ไปจิ้มว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะทีนี้การใช้ประโยชน์พื้นที่แถวนั้นเป็นอะไรนะคะเหมาะที่จะปลูกอะไรนะคะสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างไรอันนี้เข้าไปปรึกษาได้เลยอย่างเช่นตัวการ์ตูนบนหน้าจอเนี่ยเขาบอกว่าเอสมมติว่าแถวนั้นเนี่ยมันมีเขาปลูกมันกันแล้วที่ของเราปลูกมันได้ไหมหรือที่ของเราปลูกอย่างอื่นได้หรือเปล่าเราไม่อยากเหมือนคนอื่นเนี่ยค่ะก็นะคะเข้าไปเช็คก่อนนะคะว่าที่ของเราเหมาะสมกับอะไรนะคะถ้าอยากดูวิธีการใช้ก็แปะYouTube เอาไว้ให้แล้วนะคะเข้าไปดูแนะนำเกี่ยวกับ AgriMap ตัวนี้ได้นะคะไปดาวน์โหลดลองใช้กันดูนะคะอาจจะไม่ลงลึกในดีเทลเนื่องจากมันจะมีข้อมูลอีกเยอะนะคะต่อไปพอเรารู้แล้วว่าพื้นที่เราเนี่ยเหมาะสมกับการปลูกอะไรนะคะได้ท่อนพันธุ์เมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมแล้วนะคะก็ต้องรู้ช่วงเวลาในการเพาะปลูกด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะกระทรวงเกษตรนะคะโดยกรมวิชาการเกษตรเอ่ยหรือกรมส่งเสริมการเกษตรเอ่ยเนี่ยค่ะอันนี้น่าจะเป็นกรมส่งเสริมไหมนะคะเขาได้จัดทำปฏิทินจริงๆแล้วดีมากนะคะก็แปะลิงก์ไว้ให้นะคะถ้าท่านใดสนใจไปดาวน์โหลดออกมาได้เลยทั้งเล่มนะคะแต่ใน PowerPoint ที่นำมาเนี่ยค่ะก็แปะให้ท่านเยอะมากพอสมควรแล้วนะคะในพืชหลักๆนะคะมีปฏิทินการปลูกอย่างเช่นไม้ผลไม้ยืนต้นเนี่ยค่ะสมมุติท่านจะปลูกกล้วยเนี่ยมกราคมกุมภาท่านต้องปลูกละนะคะเขาบอกด้วยซ้ำว่าอายุเท่าไหร่เริ่มเก็บเกี่ยวลักษณะผลที่ควรจะเก็บคืออ้วนกลมไม่มีเหลี่ยมอย่างเงี้ยค่ะนะคะทุเรียนนะคะขนุนชมพู่ลำไยโอ้เยอะแยะมากมายลำไยทั้งในฤดูและนอกฤดูนะคะมะม่วงลิ้นจี่เยอะแยะเลยนะคะคราวนี้เมื่อกี้อ่านไปมีคีย์เวิร์ดของคำว่านอกฤดูนะคะปัญหาของผลผลิตล้นตลาดหรือผลผลิตราคาถูกเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าเวลาเราผลิตพร้อมกันออกมาพร้อมกันเนี่ยถ้าขายพร้อมกันเนี่ยยังไงก็ได้ราคาไม่แพงเนาะมันก็เลยจะมีการทำนอกฤดูนะคะจริงๆแล้วผลไม้หลายชนิดที่ทำนอกฤดูได้นะคะหรือแม้แต่ทำถวายได้พูดง่ายๆคือทำถวายได้นะคะก็การทำลำไยนอกฤดูนี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะใช้โพแทสเซียมคลอเรตเนาะก็เข้าไปดูได้หาข้อมูลได้ตามเว็บไซต์ค่ะไม่ว่าจะเป็นสวก.หรือเป็นของวว.เองนะคะจริงๆในวว.เนี่ยค่ะเราจะมีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการผลิตพืชนอกฤดูนะคะก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะคะอย่างเช่นมะม่วงนอกฤดูนะคะมีอะไรการบังคับมะนาวนะคะไม้ผลอื่นๆนะคะ
โดยวิธีการบังคับของเขาเขาก็จะมีการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตบ้างละนะคะหรือแม้แต่การใช้การดัดแปลงสรีระวิทยาของพืชแต่ด้วยความที่เราพื้นฐานหลากหลายเนาะพืชเราก็เยอะนะคะเอาเป็นว่าถ้าท่านใดสนใจนะคะที่จะผลิตพืชนอกฤดูอาจจะปรึกษาเข้ามาก็ได้ค่ะพืชผมเป็นอย่างนี้บังคับออกนอกฤดูได้ไหมมีอะไรที่ออกนอกฤดูได้บ้างนะคะก็ติดต่อขอข้อมูลเข้ามากันได้นะคะต้องขออภัยจริง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 เจ็บมีข้อมูลอยู่แต่ด้วยความที่ฮาร์ดดิสก์เพิ่งพังไปและ external ก็เพิ่งพังไปก็เลยตัวนี้เลยหายไปนะคะขออนุญาตถ้าท่านใดสนใจในเรื่องของการผลิตนอกฤดูจริงๆนะคะขอติดต่อมาหลังไมค์อีกทีนะคะแล้วเราจะช่วยส่งข้อมูลให้หรือติดต่อเข้ามาโดยตรงที่ววได้เลยค่ะถ้าเป็นเรื่องของการผลิตพืชนอกฤดูจะเป็นดร.กุศลนะคะเอี่ยมทรัพย์นะคะก็อันนี้คือการรวบรวมปฏิทินให้นะคะนี่มีเยอะแยะเลยจะขอข้ามไปเร็วๆนะคะชากาแฟก็มีมะพร้าวก็มีเมื่อกี้นะคะแต่มะพร้าวนะคะยางพาราปาล์มน้ำมันเยอะเลยค่ะแม้แต่ไม้ดอกไม้ประดับนะคะอ๋อพูดถึงไม้ดอกไม้ประดับตอนนี้ววกำลังมีการส่งเสริมงานในเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับค่อนข้างเยอะนะคะสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่ส่งเสริมกันอยู่นะคะเผื่อมีพี่ๆที่ทำเรื่องไม้ดอกไม้ประดับนะคะก็จะมีหลักๆ ก็คือเป็นเรื่องของเบญจมาศนะคะมีพวกพืชสกุลไซที่ใช้ในงานแลนด์สเคปงานจัดภูมิทัศน์ทั้งหลายนะคะพืชสกุลไซซึ่งเราก็มีตัวที่เป็นพันธุ์ใหม่ๆนะคะส่งเสริมอยู่นะคะตัวเบญจมาศเองก็จะเป็นเบญจมาศที่ต้านทานต่อโรคราสนิมนะคะแล้วก็มีสีสันฟอร์มดอกใหม่ๆให้บริการท่านอยู่นะคะรวมไปถึงพืชเมืองหนาวนะคะอาจจะอันนี้อาจจะต้องใช้ความหนาวเย็นนิดนึงนะคะก็ไม่เหมาะกับพื้นราบนะคะอาจจะเหมาะกับพื้นกับพวกพื้นที่สูงนิดนึงนะคะก็คือลิเซนทัสหรือเขาเรียกว่ากุหลาบเวียดนามอะค่ะกุหลาบที่มีสีสันแปลกนะคะไม่มีหนามนะคะตัวนี้ก็กำลังส่งเสริมอยู่ท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาที่ววได้นะคะอันนี้จะเป็นดร.อนันต์ พิริยภัทรกิจแล้วก็จะเป็นดร.ณัฐพงษ์จันจุฬาซึ่งเดี๋ยวจะมาพบกับท่านในวันพรุ่งนี้นะคะดร.ณัฐพงษ์ถ้าสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะคะอันนี้ขอข้ามไปเร็วๆนะคะรวบรวมมาให้นะคะเผื่อจะใช้คราวนี้พอผ่านจากไม้ยืนต้นไปแล้วนะคะคราวนี้เป็นกรณีของพืชผักและเห็ดนะคะพืชผักและเห็ดเนี่ยเมื่อกี้เรายังไม่ได้พูดถึงการปลูกพืชแบบไร้ดินเลยเนาะเมื่อกี้เราพูดถึงกับการปลูกแบบในสภาพแปลงนะคะปลูกในดินนะคะตอนนี้ถ้าเกิดเป็นพืชผักและเห็ดเนี่ยผักเนี่ยเรามีการส่งเสริมการผลิตผักตระกูลสลัดนะคะในรูปแบบไฮโดรโปนิกนะคะซึ่งตอนนี้เราส่งเสริมอยู่แถวภาคอีสานนะคะโดยใช้เป็นลักษณะของกาลสินโมเดลนะคะกาลสินโมเดลก็คือว่าตั้งแต่เมล็ดพันธุ์แนะนำว่าควรจะหาจากที่ไหนนะคะระบบการเพาะปลูกควรเป็นอย่างไรการจะรักษาคงคุณภาพนะคะรวมทั้งแพคเกจจิ้งนะคะการนำส่งทั้งหลายทั้งปวงนะคะอันนี้ถ้าใครสนใจนะคะติดต่อได้เช่นกันเรามีโมเดลการเรียนรู้ให้ที่จังหวัดกาลสินนะคะต่อไปเรื่องผักหมดไปแล้วนะคะจะมีเรื่องของเห็ดนะคะเห็ดส่วนมากเห็ดที่เราทานกับเห็ดนางฟ้านางรมอยู่แถวนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเห็ดที่มันไม่ใช่เห็ดตลาดล่ะหรือเห็ดที่มันจะแบบนานๆได้ทานทีอย่างเช่นเห็ดป่านะคะเห็ดป่าพวกเห็ดเพาะเอ่ยเห็ดตับเต่าเอ่ยเห็ดระโงกเอ่ยที่ชาวบ้านเขาจะต้องไปเผาป่าเก็บมานะคะตอนนี้ไม่ต้องเผาป่าแล้วนะคะววมีเทคโนโลยีในการเพาะเห็ดเหล่านี้นะคะโอเคว่าการเพาะอาจจะไม่ได้เพาะเป็นก้อนไม่ได้เพาะเป็นก้อนเหมือนเห็ดอุตสาหกรรมที่เราทานกันอยู่นะคะแต่เรามีวิธีการนะคะก็คือเราปลูกเชื้อร่วมกับพืชอาศัยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะขายเห็ดเหล่านี้เห็ดเหล่านี้ราคาแพงด้วยนะคะเพราะมันเป็นเห็ดฤดูกาลนะคะแล้วมันต้องเข้าไปเก็บในป่านะคะคราวนี้ถ้าเราสนใจที่จะเพาะเห็ดเราบอกว่าที่บ้านเราเนี่ยมันมีต้นไม้อยู่แล้วค่ะไม้เป็นพวกแนวไม้ป่านะคะพวกต้นว่าเอ่ยยูคาเอ่ยต้นสนอหรือไม้พวกตระกูลยางทั้งหลายอะค่ะเราสามารถแทนที่เราจะขายเฉพาะไม้เนี่ยค่ะเราเอากล้าเห็ดพวกนี้ไปเพาะ
เอาไปราดเอาไปเพาะไว้ที่โคนนะคะ 2-3 ปีท่านอาจจะได้เก็บเห็ดเป็นอาชีพเสริมแล้วเห็ดเพาะนี่โลละ 3-400 นะคะแพงนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะเรื่องของเห็ดป่าเห็ดที่เป็นไมโครไรซ่าที่เลี้ยงเป็นก้อนบ่มในโรงเรือนไม่ได้เนี่ยค่ะก็ติดต่อเราเข้ามาได้รวมทั้งเห็ดก้อนนะคะเห็ดที่บ่มได้ในโรงเรือนอันนี้เราก็มีให้บริการนะคะแต่วันนี้ไม่ได้นำตัวอย่างมาให้ดูเท่านั้นเองข้ามไปเร็วๆนะคะเรื่องปฏิทินรวบรวมมาให้แล้วนะคะประมาณนี้เราก็จะรู้ว่าระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกการเก็บเกี่ยวการนำออกนำเข้าผลผลิตช่วงไหนนะคะจบไปและอีกหนึ่งเรื่องค่ะคราวนี้ในเรื่องของดินถ้าท่านใดปลูกพืชโดยใช้ดินนะคะอย่างที่บอกค่ะถ้าเรารู้ดินเราจะประหยัดค่าปุ๋ยได้มากเลยนะคะนอกจากประหยัดค่าปุ๋ยแล้วทางอ้อมเนี่ยเรายังประหยัดค่ายาได้ด้วยเพราะว่าอะไรคะพืชเราจะมีความแข็งแรงตามธรรมชาติที่เหมาะสมนะคะมีภูมิต้านทานโรคด้วยตัวของเขาเองนะคะพอเขามีภูมิต้านทานโรคแล้วตัวเขาเองเขาก็จะไม่ดึงดูดแมลงนะคะแล้วเขาก็แข็งแรงนะคะทนต่อโรคโดยธรรมชาติทีนี้การวิเคราะห์ดินเนี่ยทำอย่างไร ง่ายสุดคือใช้ชุดคิดนะคะซึ่งชุดคิดเนี่ยถ้าชุดคิดที่มีความน่าเชื่อถือก็จะเป็นชุดคิดของมหาวิทยาลัยเกษตรซึ่งมีนานแล้วนะคะตัวนี้ตรวจสอบเบื้องต้นได้นะคะจะเป็นค่า pH จะเป็นค่าไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมหรือค่าธาตุรองอื่นๆนะคะในดินนะคะแต่ทีนี้ถ้าเราทำในขนาดใหญ่แล้วเราอยากจะได้ค่าวิเคราะห์ที่ค่อนข้างแม่นยำเพื่อการดีไซน์ปุ๋ยสั่งตัดที่แม่นยำมากขึ้นนะคะเราจะต้องส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการคราวนี้พูดถึงห้องปฏิบัติการทุกคนอาจจะไม่ค่อยอยากยุ่งด้วยนะคะแพงแน่ๆเลยแน่นะคะจริงๆแล้วไม่ค่อยแพงนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะรู้อะไรนะคะค่าบริการก็จะอยู่ที่รายการละ100บาทถึง400บาทซึ่งรายการ400บาทเนี่ยน้อยมากนะคะส่วนมากจะอยู่ที่100บาท200บาทนะคะคราวนี้ก็มีห้องปฏิบัติการที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินปุ๋ยและพืชเนี่ยหลายหลากห้องปฏิบัติการด้วยกันวเองก็รับนะคะซึ่งส่วนมากแล้วอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นของกรมวิชาการของห้องปฏิบัติการกลางที่เป็นสถานที่ท็อปฮิตนะคะหรือแม้แต่หน่วยงานราชการที่ให้บริการอย่างเช่นของกรมพัฒนาที่ดินเป็นต้นนะคะคิวจะค่อนข้างยาวบางท่านอาจจะพอมีทุนเนาะไม่ได้แบบไม่มีปัญหาเรื่องสตังค์พูดง่ายๆนะคะแต่ฉันมีปัญหาเรื่องเวลาก็อาจจะเลือกใช้แลบเอกชนแต่แลบเอกชนเนี่ยก็จะราคาค่อนข้างสูงนะคะเพราะนั้นเรานะคะวเป็นแลบของหน่วยงานภาครัฐเราเป็นรัฐวิสาหกิจนะคะเราให้บริการท่านได้เหมือนกันนะคะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะก็ตอนนี้คิวเราก็เริ่มเต็มๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ยังเต็มน้อยกว่าเพื่อนของเราก็คือทางกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเต็มๆหนักๆมากๆเลยนะคะก็แบ่งๆมาทางเราได้นะคะซึ่งเราเองก็ได้รับการรับรองนะคะความสามารถของห้องปฏิบัติการก็คือเราอยู่ภายใต้ระบบ ISO 17025เวอร์ชั่น2017นะคะซึ่งก็กนกออนเองเป็นผู้จัดการคุณภาพของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์นี้ใครสนใจนะคะในเรื่องของการวิเคราะห์ดินเราเป็นยังไงพืชเราเป็นยังไงปุ๋ยเราเป็นยังไงนะคะหรือท่านที่สนใจจะผลิตปุ๋ยจำหน่ายด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ก็มีมาตรฐานของเขาปุ๋ยอินทรีย์เคมีก็มีมาตรฐานของเขาใครสนใจจะผลิตส่วนนี้จำหน่ายนะคะแล้วอยากจะทราบว่าด้วยวิธีการผลิตของเราเนี่ยปุ๋ยเราดีหรือยังถึงมาตรฐานหรือยังส่งตรวจที่เราได้นะคะขอไปอีกสักหน่อยนะคะก็เดี๋ยวจะขอจบบางหัวข้อก่อนแล้วอาจจะขอปล่อยพักนะคะพักไปดื่มน้ำไปเข้าห้องน้ำกันสัก5 นาที 10 นาทีนะคะแต่ก่อนหน้านั้นก็
ขอเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ดินก่อนการวิเคราะห์ดินแล้วก็การใช้ปุ๋ยสังตัดเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเจ้าแม่ในวงการก็คือศาสตราจารย์ดร.ทัศนีนะคะก็จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะถ้าท่านใดสนใจที่จะใช้ปุ๋ยสังตัดการใช้ปุ๋ยสังตัดก็คือการใช้ปุ๋ยเคมีนะคะให้มันเหมาะสมกับพื้นที่นะคะเราจะต้องทำการสุ่มดินตัวอย่างของเราก่อนนะคะถ้าแปลงเรามีขนาดใหญ่นะคะมีขนาดใหญ่เราก็จะต้องสุ่มตรวจเนี่ยเยอะจุดหน่อยนะคะในการเก็บตัวอย่างเนี่ยนะคะเราจะเก็บกัน1ตัวอย่างเนี่ยเราจะเก็บในขนาดไซส์แปลงประมาณ25ไร่ถ้าแปลงของท่านใหญ่กว่า25ไร่ท่านจำเป็นจะต้องตรวจดินของท่านหลายจุดหน่อยนะคะลักษณะการเก็บก็อย่างที่แปะไว้ให้นะคะเราจะเดินซิกแซกเดินไปจิ้มไปนะคะจิ้มเก็บใส่ถังเก็บใส่ถังพอเก็บใส่ถังได้เสร็จปุ๊บเราต้องมาชักตัวอย่างค่ะในการชักตัวอย่างเราก็จะกองรวมกันแล้วก็ชักนะคะแบ่งออกเป็น4ส่วนกองรวมเข้าผสมแบ่งเป็น4ส่วนดึงออกมา1ส่วนทำแบบนี้เรื่อยไปจนกว่าจะเหลือดินแค่ครึ่งถึง1กิโลนะคะแล้วค่อยเอาตรงนั้นมาตรวจนะคะพอตรวจเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะไปใช้การคำนวณปุ๋ยสั่งตัดซึ่งมันก็จะมีทั้งดูได้จากคู่มือแล้วก็ใช้โปรแกรมนะคะของทางทีมของดร.ทัศนีนะคะที่เขาพัฒนาขึ้นมาแต่ว่ามันจะมีสำหรับ3พืชหลักนะคะก็คือข้าวโพดข้าวและอ้อยข้อมูลให้ไว้หมดแล้วนะคะว่าดาวน์โหลดได้จากตรงไหนนะคะหรือเราจะเข้าไปใช้โปรแกรมเนี่ยในการคำนวณปุ๋ยสั่งตัดเนี่ยดูได้จากตรงไหนนะคะอันนี้คือเรื่องปุ๋ยสั่งตัดนะเป็นปุ๋ยเคมีนะมันมีอีกหนึ่งออปชันเคยได้ยินเรื่องปุ๋ยอินทรีย์เคมีกันไหมคะปุ๋ยอินทรีย์เคมีเนี่ยเป็นเทคโนโลยีโดยริเริ่มโดยดร.สุริยาศาสนารกิจนะคะแล้วตอนนี้ก็ถูกบรรจุเข้าไปเป็นปุ๋ย1ชนิดนะคะเราจะจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับปุ๋ยเคมีนะคะแต่มันจะมีข้อดีของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เข้าไปด้วยปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆอย่างเช่น15 15 15หรือจะเป็นสูตรหน้าต่ำกลางสูงหลังสูงอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นปุ๋ยผสมถูกไหมคะเป็นปุ๋ยเชิงซ้อนซึ่งเขาเอาแม่ปุ๋ยก็อาจจะเป็น N จากยูเรียP จากไดอะเมียมฟอสเฟตหรือ K จากโพแทสเซียมคลอไรด์เอามาผสมกันในสัดส่วนจากการคำนวณนะคะซึ่งถ้าใครสนใจในการคำนวณปุ๋ยเพื่อที่จะผสมสูตรปุ๋ยใช้เองอาจจะต้องขอรายละเอียดกันหลังไมค์หรือปรึกษาเข้ามาที่กนกออนโดยตรงนะคะเพราะกนกออนเองจริงๆแล้วอยู่ที่ศูนย์เทคโนโลยีปุ๋ยนะคะก็ปรึกษากันได้นะคะเราให้ข้อมูลได้เพราะอันนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะในการที่จะให้ความรู้ท่านในการคิดคำนวณสูตรปุ๋ยได้เองนะคะทีนี้ถ้าท่านคำนวณสูตรปุ๋ยเองไม่ได้แต่อยากจะปรุงปุ๋ยอินทรีย์เคมีขึ้นมาใช้เองทำยังไงนะคะเราเองเราก็มีโปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยอินทรีย์เคมีให้ท่านนะคะอย่างที่ท่านเห็นอยู่ณตอนนี้นะคะลิงก์ใส่ไว้ให้แล้วนะคะ portal ที่ tdistr.or.th นะคะถ้าท่านเข้าไปในลิงก์นี้ท่านจะเห็นหน้าตาโปรแกรมคำนวณปุ๋ยแบบนี้นะคะทีนี้การคำนวณก็คำนวณได้จากผลที่ท่านใช้ชุดคิดในการตรวจดินของท่านนะคะหรือท่านจะคำนวณผลที่ได้จากการส่งตรวจแลบนะคะคำนวณจากผลที่ได้จากการส่งตรวจแลบนะคะหรือนอกจากนั้นเรายังมีข้อมูลชุดดินให้ท่านด้วยถ้าท่านไม่รู้ว่าเอ้ยแล้วดินชั้นมันเป็นยังไงกันแน่นะคะขอรู้ดินตัวเองก่อนอย่างเงี้ยค่ะถ้าท่านเข้าไปในข้อมูลชุดดินนะคะท่านอยากรู้ว่าดินของท่านเป็นยังไงนะคะปรับปรุงดินอย่างไรดีดินเป็นกรดหรือเปล่าน้ออย่างเงี้ยค่ะถ้ายังไม่ได้ตรวจนะคะก็เข้าไปดูในแท็บที่ชื่อว่าข้อมูลชุดดินเนี่ยค่ะใส่จังหวัดเข้าไปใส่อำเภอเข้าไปใส่ตำบลเข้าไปเลือกชุดดินทีนี้ในนั้นน่ะแม้ว่าเราจะมาจากจังหวัดนี้อำเภอนี้ตำบลนี้แต่ในพื้นที่ที่ต่างกันชุดดินจะต่างกันนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าที่ที่เราจะทำเกษตรเนี่ยมันคือชุดดินอะไรง่ายสุดคือถามหมอดินของท่าน
นะคะหมอดินของท่านที่อยู่ในพื้นที่นะคะหรือถามไปที่หน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดินนะคะแล้วท่านก็เลือกชุดดินของท่านซะนะคะจากนั้นข้อมูลในการข้อมูลของคุณภาพของดินของท่านจะปรากฏขึ้นมานะคะมีคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ดินด้วยต้องปรับ pH ก่อนไหมปรับด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนั้นแล้วในการคำนวณปุ๋ยเอาละฉันจะปรุงปุ๋ยขึ้นมาใช้กับพืชของฉันละที่ปลูกในพื้นที่ของฉันนี่แหละนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้ากรณีของพี่ปลูกข้าวอ่ะเป็นข้าวไม่ไวแสงเนาะข้าวนาปรังมั่งละข้าวนาปีเรามีไว้ให้หมดนะคะอ่ะสมมุติว่าเราใช้ชุดคิดในการตรวจแล้วเราพบว่าเนี่ยนะคะก็เข้าไปในข้อเนี้ยนะคะเข้าไปในแท็บเนี้ยค่ะคำนวณโดยใช้ผลจากชุดคิดนะคะเราก็เลือกพืชเราก่อนในนี้ก็จะมีทั้งข้าวข้าวโพดลำไยหลายสิ่งอยู่นะคะลองไปเล่นดูนะคะเราก็ใส่ผลตรวจจากชุดคิดเราเข้าไปเลือกนะคะไนโตรเจนถ้าวิเคราะห์มาโอ้ยต่ำฟอสฟอรัสวิเคราะห์มาต่ำโพแทสเซียมวิเคราะห์มาก็ต่ำอีกคุณก็ใส่เข้าไปนะคะใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บกดคลิกคำนวณปุ๋ยเลยค่ะคำนวณสูตรปุ๋ยปึ้งคำนวณออกมาปุ๊บมันจะบอกให้เลยค่ะว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมี100กิโลกรัมเราจะต้องใช้อะไรผสมบ้างนะคะก็ใช้ปุ๋ยสูตร4600 8โล8ขีดปุ๋ยฟอสฟอรัส18460เท่านี้ปุ๋ยโพแทสเซียมสูตร0060เท่านี้และที่เหลือใช้ปุ๋ยอินทรีย์เติมเข้าไปเท่านี้นะคะเคล้าผสมให้เข้ากันท่านเอาไปใช้ได้แล้วนะคะในอัตราแล้วแต่ท่านก็คือใช้อัตรา50โดยมากใช้อัตรา50กิโลกรัมต่อไร่นะคะหรือบางท่านอาจจะใช้น้อยกว่านั้นก็ใช้ตามเหมาะสมนะคะทีนี้ถ้าท่านมีเครื่องอัดเม็ดนะคะก็สามารถปั้นเป็นเม็ดหรืออัดเป็นเม็ดแล้วนำไปใช้การใช้ได้ผลเหมือนกันกับใกล้เคียงกันกับการใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะคะทีนี้เมื่อกี้คำนวณผลปรุงปุ๋ยจากชุดคิดคราวนี้ลองดูซิถ้าเราเลือกคำนวณผลจากแลบล่ะตัวนี้นะคะแถบนี้นะคะโอ้บังเอิญเจ๊บตัดแถบออกไปเยอะนิดนึงแถบนี้นะคะเราก็เอาข้อมูลที่เราได้จากแลบเช่นเราส่งตรวจปุ๊บเขาบอกมาว่าถ้าแลบเนี่ยเขาจะไม่นิยมตรวจไนโตรเจนนะคะเพราะในดินเนี่ยไนโตรเจนน้อยมากนะคะค่าเออร์เลอร์หรือค่าความผิดพลาดมันสูงเขาจะนิยมตรวจเป็นเปอร์เซ็นต์ของอินทรีย์วัตถุนะฮะเราก็เอาเปอร์เซ็นต์ OM หรือเปอร์เซ็นต์อินทรีย์วัตถุเนี่ยใส่เข้าไปนะคะตัวเลขที่ได้จากแลบเท่าไหร่ใส่เข้าไปฟอสฟอรัสเขาตรวจมาให้เราแล้วได้เท่าไหร่ใส่เข้าไปโพแทสเซียมได้เท่าไหร่ใส่เข้าไปนะคะกดคำนวณปุ๋ยปึ้งให้มาแล้วค่ะสูตรปุ๋ยที่ท่านควรจะผสมใช้ยูเรียเท่านี้นะใช้ฟอสฟอรัสเท่านี้นะจะเห็นว่าเห็นไหมคะแตกต่างกันนะคะก็ประมาณนี้ค่ะนี่คือโปรแกรมคำนวณปุ๋ยของวอนอกจากนั้นยังรวบรวมอันนี้ให้อีกค่ะว่าถ้าชุดดินเราไม่รู้จริงๆอ่ะไอ้พื้นที่ที่เราไปเปิดเนี่ยมันค่อนข้างใหม่นะคะแล้วละแวกใกล้ๆก็ไม่ค่อยมีใครทำเกษตรเท่าไหร่นะคะเราอาจจะสงสัยได้นะคะกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเขาก็ทำสารสนเทศดินไว้ให้แล้วนะคะว่าเนี่ยจิ้มได้เลยค่ะตรงที่ที่เราอยู่ก็ได้นะคะผ่านเขาเรียกว่าแอปหรือผ่านแอปนะคะหรือโปรแกรม LDD Soil Guide นะคะซึ่งก็ให้ URL ให้ลิงก์ไว้แล้วนะคะท่านก็สามารถเข้าไปได้ไปลองจิ้มดูซิพื้นที่ของเราเนี่ยชุดดินชุดที่เท่าไหร่เนี่ยคราวนี้เมื่อกี้ชุดดินที่เราบอกมันเป็นชื่อใช่ไหมคะแต่ใน LDD Soil Guide เนี่ยข้อมูลกลุ่มชุดดินจะขึ้นมาเป็นตัวเลขอ้าวและเลข11เนี่ยมันคือชุดดินอะไรล่ะนะคะเอาให้มาด้วยเอาพอรู้แล้วว่าเป็นกลุ่มชุดดินเลขที่เท่าไหร่ท่านก็ไปตรวจสอบข้อมูลท่านอีกทีนึงว่าไอ้กลุ่มชุดดินท่านเนี่ยท่านอาจจะเป็นชุดดินชื่ออะไรได้บ้างอย่างเช่นเมื่อกี้เจ๊บลองจิ้มไปตรงที่คลองหลวงนะคะคลองหลวงเนี่ยกลุ่มชุดดินที่11ท่านอาจจะอยู่บนชุดบริเวณที่ท่านปลูกเนี่ยอาจจะอยู่บนชุดดินดอนเมืองก็ได้
ดินรังสิตก็ได้ดินเสนาก็ได้ดินธัญบุรีก็ได้นะคะแต่ลักษณะจะคล้ายๆกันนี่อันนี้คือเรื่องของดินเยอะแยะมากมายนะคะลองเข้าไปเล่นกันได้เอาละค่ะก่อนจะเข้าเรื่องตัวนี้เรื่องนี้จะค่อนข้างมีรายละเอียดเราจะพักกันสักหน่อยไหมคะหรืออย่างไรคะแป๊บนะคะโอเคพักกันสักหน่อยดีไหมคะมีแชทมา1อันอ๋อค่ะได้ครับพักสักเอกก็ได้ครับปกติพักกี่นาทีคะอาจารย์ประมาณ10นาทีถึง15นาทีครับขอ10นาทีนะคะจะได้จบไวๆเราจะได้ไปทำงานอื่นกันงั้นขอ10นาทีนะคะก็10โมง20โดยประมาณเรามาเจอกันอีกทีนึงนะคะดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยงั้นเดี๋ยวอีก10นาทีเจอกันค่ะขอบพระคุณในช่วงแรกเดี๋ยวเจอกันค่ะคุณเดที่ถามเรื่องการเพาะเห็ดเพาะอยู่ไหมคะคุณเดคะยังไม่มาเนาะใครกลับมาแล้วยกมือยกไม้บอกกันบ้างนะคะยังไม่เปิดไมค์ครับอ๋อค่ะตอบมาแล้วหนึ่งท่านมาแล้วต่อเลยดีกว่านะคะจะได้รีบๆเสร็จกันจะได้ไปทำอย่างอื่นกันงั้นขออนุญาตต่อนะคะพี่เดเรื่องที่ถามเรื่องเห็ดไว้กลับมายังคะยังเนาะงั้นเดี๋ยวไว้ทีหลังเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแชร์โอเคต่อไปเราจะขึ้นเรื่องใกล้จะจบแล้วค่ะเป็นการจัดการแปลงนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเมล็ดพันธุ์ไปแล้วเรื่องพื้นที่ไปแล้วเรื่องอะไรปัจจัยการผลิตไปแล้วนะคะจริงๆในเรื่องของปุ๋ยมีดีเทลอีกเยอะนะคะถ้าท่านใดสนใจเรื่องปุ๋ยก็เดี๋ยวติดต่อเจี๊ยบโดยตรงได้เลยนะคะอย่างที่บอกปุ๋ยเนี่ยมีหมดนะคะทั้งอินทรีย์เคมีนะคะแต่ปุ๋ยเคมีนี่คือเรานำเข้าอยู่แล้วถูกไหมคะเราไม่มีโรงงานผลิตปุ๋ยเป็นของเราเองนะคะอย่างมากก็มีโรงงานผสมปุ๋ยนะคะอันนั้นเราให้ข้อมูลได้หมดปุ๋ยอินทรีย์ไม่ว่าคุณจะเป็นน้ำหมักชีวภาพเป็นปุ๋ยอินทรีย์เหลวเป็นปุ๋ยอินทรีย์ผงนะคะอัดเม็ดไม่อัดเม็ดมูลไส้เดือนนะคะหรือปุ๋ยอะไรก็ตามที่ช่วยสนับสนุนการผลิตในรูปแบบของอินทรีย์ซึ่งปุ๋ยเหล่านี้พวกการผลิตอินทรีย์จะสนใจนะคะรวมไปถึงวัสดุปลูกนะคะวัสดุปลูกแบบเป็นวัสดุปลูก
พร้อมใช้นะคะสำหรับไม้กระถางอื่นๆอย่างนี้เราก็มีนะคะไม้อื่นๆก็มีไม่ใช่แค่ไม้กระถางนะคะขออนุญาตขึ้นข้อต่อไปเลยเป็นเรื่องระบบการผลิตแล้วล่ะคราวนี้การจัดประเภทผลผลิตการเกษตรเนี่ยค่ะเราแยกกันออกหมดอยู่แล้วนะคะท่านใดที่มีพื้นฐานทางการเกษตรหรือทำเกษตรอยู่อาจจะรู้สึกอึดอัดนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปด้วยกันเนาะเผื่อยังทราบกันไม่หมดเราก็จะมีการผลิตทั่วไปเนี่ยเขาเรียกว่าการผลิตแบบเคมีนะคะใช้แหลกลานเลยคือปุ๋ยเคมีก็ได้เมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์ที่ตัดแต่งพันธุกรรมนะคะหรือที่เขาเรียกว่า GMO ก็ได้นะคะจะใช้ฮอร์โมนใช้อะไรใช้ได้หมดเลยนะคะตราสัญลักษณ์หรือมาตรฐานรับรองมีไหมการผลิตพืชปกติไม่มีนะคะไม่มีซึ่งตอนนี้เริ่มสวนทางกับโดยเฉพาะถ้าเกิดเราขายเป็นแบบพวกโมเดิร์นเทรดอะค่ะโมเดิร์นเทรดเนี่ยอย่างน้อยๆเราจะต้องมีตราอะไรบ้างนะคะตอนนี้เขาค่อนข้างคัดเลือกค่อนข้างสกรีนนะคะรวมไปถึงตัวผู้บริโภคเองก็ค่อนข้างจะหันมาสนใจที่จะดูว่าของที่เราทานเนี่ยมันปลอดภัยไหมนะคะดังนั้นการผลิตทั่วไปหรือเคมีที่ไม่มีตรารับรองเนี่ยก็จะค่อนข้างก็อาจจะปลอดภัยก็ปลอดภัยนะคะแต่ว่ามันบอกไม่ได้มากกว่านะคะต่อไปมีการผลิตแบบอนามัยอนามัยก็คือมีการคุมระดับสารเคมีคือใช้เท่าที่กำหนดนะคะปลอดภัยก็เหมือนกันนะคะปลอดภัยก็คือใช้เท่าที่กำหนดนะคะก็คือไม่มีสารพิษตกค้างนะคะถ้าปลูกพืชอีกแบบนึงคือไร้ดินไฮโดรโปนิกนะคะใครเข้าใจว่าไฮโดรโปนิกคืออินทรีย์คะมีไม่เอ่ยไฮโดรโปนิกไม่ใช่ผักอินทรีย์นะคะไม่ใช่ผักปลอดสารนะคะถ้าการผลิตของคุณไม่ปลอดสารคุณก็ไม่ปลอดสารนะคะเพราะว่าการปลูกไฮโดรโปนิกก็มีโรคแมลงรบกวนได้เหมือนกันถูกไหมฮะเกษตรกรก็มักจะพ่นสารกำจัดแมลงหรือสารปรับศัตรูพืชที่เป็นเคมีอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นผักสลัดสวยๆไฮโดรโปนิกไม่ได้เป็นผักปลอดสารนะคะจะปลอดสารกรณีที่ท่านไม่ใช้สารเคมีในการควบคุมกำจัดศัตรูพืชนะคะอันนั้นคือปลอดสารหรือไร้สารนะคะทีนี้อินทรีย์นี่คือหนักหน่วงเลยอินทรีย์ก็จะเป็นไม่ใช้สารเคมีทั้งหลายทั้งปวงนะคะแม้แต่เมล็ดพันธุ์เนี่ยคุณยังต้องผลิตมาด้วยระบบอินทรีย์เลยคืออินทรีย์เนี่ยเขาจะตรวจเขาไม่ได้ตรวจแค่หน้างานนะคะเขาตรวจย้อนไปถึงประวัติทุกอย่างที่คุณนำมาใช้จะต้องเป็นมาจากธรรมชาติไม่ผ่านกระบวนการนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณใช้ชีวพันธุ์ก็คือพวกเชื้อราควบคุมราปฏิปักษ์เนี่ยค่ะราควบคุมโรคราควบคุมแมลงในการนำมาใช้เนี่ยถ้าคุณขอการรับรองนะคะคุณยังจะต้องขอใบรับรองผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์นั้นน่ะผลิตจากเชื้อที่ไม่ใช่ GMO นะคะมีการเพาะเลี้ยงในระบบอินทรีย์คุณต้องขอขนาดนั้นนะคะเนี่ยหนักหน่วงมากนะคะอินทรีย์เพราะฉะนั้นเรามาดูเรื่องของตรารับรองกันหน่อยนะคะก็ส่วนมากแล้วที่เขาจะรู้จักกันเยอะๆนะคะก็มีเรื่องของคิวนะคะตอนนี้ก็จะมีผักผลไม้อนามัยที่จะเริ่มเห็นนะคะของกรมวิชาการเกษตรนะคะมีคิวจริงๆแล้วคิวเนี่ยเป็นของกรมวิชาการเกษตรแต่ว่าตราในการรับรองเนี่ยตอนนี้มีบริษัทเอกชนที่ให้บริการในการตรวจนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปนะคะอินซีเองก็จะมีอยู่2ตรานะคะก็เป็นของไอโฟมกับorganic thailand นะคะต่อเลยดีกว่าอ่ะคราวนี้เกษตรปลอดภัยกับเกษตรอินทรีย์ต้องต่างกันอย่างไรนะคะเกษตรปลอดภัยคือเราใช้สารเคมีค่ะเรายังคงใช้สารเคมีเรายังคงใช้ปุ๋ยเคมีเรายังคงใช้ยาแต่ใช้ในปริมาณที่กำหนดอันนี้คืออ๋อนึกว่าค่ะก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขออนุญาตค่ะมาที่เกษตรปลอดภัยกันก่อนเกษตรปลอดภัยหรือ GAP นะคะ GAP ย่อมาจาก Good Agricultural Practice
นะคะ Good agricultural practice ก็คือการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรนะคะการปฏิบัติที่ดีข้อกำหนดก็จะจริงๆก็เยอะแล้วนะแต่ก็นะคะถ้าท่านใดอยากจะขอ GAP GAP ก็คือตาคิวค่ะถ้าเกิดเราขอเนี่ยเราก็จะได้ตาคิวไปแปะบนแพ็กเกจของเรานะคะก็จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าในการผลิตของเรานั้นนะคะผลิตอย่างถูกต้องถูกสุขลักษณะนะคะแล้วก็ไม่มีสารตกค้างที่เกินระดับที่จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะทำให้เราขายได้ราคาสูงขึ้นนะคะแล้วก็ขายอาจจะขายได้มากขึ้นเนื่องจากมันเป็นการเสริมความมั่นใจให้กับผู้บริโภคถ้าท่านใดต้องการข้อกำหนดตัวเต็มนะคะเราใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วก็เข้าไปก็จะได้โหลดตัวนี้เลยค่ะมกส9001-2556นะคะสรุปให้สั้นๆก็คือว่า GAP เนี่ยจะมีข้อกำหนดอยู่8อย่าง8อย่างคือน้ำต้องมาจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีการปนเปื้อนถ้าท่านขอเขาก็จะไปดูแหล่งน้ำท่านดูสุ่มเสี่ยงไหมดูอันตรายหรือเปล่าบริเวณใกล้ๆมีโรงงานปล่อยน้ำเสียไหมอย่างเงี้ยค่ะน้ำที่ท่านใช้ต้องเป็นน้ำที่สะอาดนะคะ2พื้นที่ปลูกก็ต้องไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนเช่นอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมหรือเปล่าอยู่ใกล้แหล่งผลิตขยะไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะวัตถุอันตรายคุณใช้อะไรบ้างนะคะใช้ตามคำแนะนำหรือเปล่าหยุดใช้สารเคมีก่อนเก็บเกี่ยวตามระยะเวลาที่ราชการกำหนดหรือเปล่านะคะเมื่อคุณใช้สารเคมีหมดแล้วขวดถังกะละมังหม้อที่เหลือจัดเก็บหรือทำลายอย่างถูกต้องหรือเปล่านะคะอันที่4นะคะการจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนเก็บเกี่ยวก่อนเก็บเกี่ยวก็คือตั้งแต่เราปลูกมาจนได้ของอะค่ะแต่ยังไม่เก็บนะคะอันนี้คุณต้องมีแผนควบคุมการผลิตด้วยเช่นแผนการจัดการวัชพืชแผนการดูแลโรคแมลงคุณทำอย่างไรนะคะก็คือต้องทำตามหลักนะคะก็ที่กล่าวมาเบื้องต้นนะคะเมล็ดพันธุ์ต้องมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะปุ๋ยต้องใช้ถูกต้องนะคะแล้วก็ต้องไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนนะคะมีการจัดการของเสียที่ดีนะคะก็คือของที่ทำแล้วค่ะทำใช้ไปแล้วเนี่ยเกิดของเสียขึ้นมาเกิดขยะขึ้นมาคุณต้องมีการจัดการที่ดีไม่ใช่ทิ้งขว้างแล้วมีการชะล้างไหลลงไปปนเปื้อนกับของเราอยู่ดีอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ผ่านนะคะต่อไปที่การเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวนะคะการเก็บเกี่ยวของท่านผลผลิตท่านจะต้องเก็บเกี่ยวที่อายุเหมาะสมนะคะซึ่งก็จะระบุอยู่ในแผนอยู่แล้วว่าคุณจะเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่นะคะก็ลักษณะก็อาจจะคล้ายๆกับปฏิทินที่เรานำเสนอไปตอนก่อนหน้านี้นะคะเก็บเกี่ยวเหมาะสมไม่พอนะคะต้องคัดแยกผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพออกด้วยนะคะไม่ใช่ปนเกรดกันมาอย่างนี้นะคะและต้องป้องกันการปนเปื้อนวางแบกับดินเลยเนี่ยไม่เวิร์กนะคะจะต้องมีการบริเวณที่วางผลผลิตจะต้องมีการทำความสะอาดได้อย่างเช่นเป็นพื้นปูนมั่งละเป็นโต๊ะยกมั่งละอันนี้เดี๋ยวเขามีแนวทางนะคะอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเราเข้าไปดาวน์โหลดตัวเอกสารได้นะคะอันที่6พอเก็บเกี่ยวมาเสร็จเรียบร้อยการพักผลผลิตถ้าต้องมีการพักผลผลิตนะคะวางทิ้งไว้ก่อนหรือท่านไปทำเทคนิคบางอย่างเพื่อยืดอายุนะคะเทคนิคของท่านนั้นจะต้องถูกต้องตามหลักวิชาการนะคะพักผลผลิตถูกต้องสะอาดปลอดภัยการขนย้ายจากแปลงปลูกการเก็บรักษามีหมดค่ะต้องถูกสุขลักษณะนะคะไม่ให้ปนเปื้อนทั้งสารเคมีและเชื้อโรคนะคะนอกจากนั้นตัวท่านเองสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงานนะคะก็จะต้องเข้าใจว่าจะทำอย่างไรนะคะสมมุติว่าเราไปเก็บเกี่ยวมามือเปื้อนขี้ดินซอกเล็บหลังมือฝ่ามือเต็มเลยนะคะพอเสร็จแล้วเราก็มาจัดการกับผลผลิตที่เรากำลังลำเลียงหรือเอาไปเก็บพักผลผลิตอย่างนี้ไม่ได้เป็นต้นนะคะต้องทำความสะอาดตัวเองก่อนนะคะ
อันสุดท้ายก็คือทุกสิ่งที่ท่านทำไปจะต้องมีการบันทึกข้อมูลเพื่อการตามสอบของเจ้าหน้าที่นะคะก็คือทำอะไรไปบ้างมเมล็ดท่อนพันต้นพันเอามาจากไหนนะคะมีแหล่งที่อ้างอิงได้ในทุกสิ่งนะคะการใช้สารเคมีใช้ยี่ห้ออะไรจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ไหมมีการขึ้นทะเบียนหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะข้อมูลของคนรับซื้อยังต้องเก็บเลยค่ะปริมาณที่ท่านผลิตได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาทวนสอบในทุกปีนะคะการขอ GAP เนี่ยค่ะก็ราคาไม่หนักหน่วงนักนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยค่ะรัฐเนี่ยเขาเปิดให้ยื่นขอฟรีณตอนนี้ยังมีบางส่วนที่ให้ยื่นขอฟรีอย่างเช่นของววเนี่ยค่ะถ้าขอการรับรองจากววนะคะแต่เราจะไม่ได้ตาคิวนะคะคิวเป็นของกรมวิชาการเกษตรซึ่งเมื่อก่อนจนถึงตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังฟรีอยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่าเขามีการเขาเรียกว่าเปิดมกอชเนี่ยค่ะเขาเปิดให้บริษัทเอกชนหน่วยงานข้างนอกนะคะไปขึ้นทะเบียนกับเขาแล้วก็ไปขอใบรับรองมาตรฐานจากเขาในการเป็นผู้ตรวจนะคะและให้การรับรอง GAP นี้เพราะฉะนั้นจะมีหลายหน่วยงานที่ตรวจรับรองให้คุณได้ไม่ใช่แค่ตาคิวจากกรมวิชาการเกษตรนะคะณตอนนี้นะคะแต่ว่าการตรวจเหล่านี้แน่นอนว่ามีค่าใช้จ่ายตอนนี้ววน่าจะยังสนับสนุนให้อยู่ถ้าท่านต้องการขอ GAP ท่านสามารถขอกับเราได้เหมือนกันเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้นะคะถ้าข้างนอกอย่างเช่นยกตัวอย่างข้างนอกสักที่หนึ่งเราสอบถามราคามานะคะถ้าเป็น GAP นี่คือประมาณค่าใช้จ่ายคือ 5,000 บาทต่อ1 man day นะคะก็คือว่าเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจเนี่ยถ้าใช้1 man day เนี่ย 5,000 บาทต่อพื้นที่20ถึง25ไร่เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายในการขอการรับรองของคุณก็จะขึ้นอยู่กับพื้นที่การเพาะปลูกใหญ่ขนาดไหนนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงมากหรือเปล่าถ้าคุณมีความเสี่ยงมากตรวจวันเดียวไม่เสร็จเจ้าหน้าที่ต้องออกไปตรวจอีกก็จะต้องเสียเงินเพิ่มพูดกันง่ายๆนะคะเมื่อกี้เป็น GAP นะคะคราวนี้เป็นIN-C นี่หนักหน่วงมากไม่สามารถที่จะเอารายละเอียดประมาณ GAP มาใส่ให้ได้อะค่ะก็ลิงก์ที่จำเป็นทุกอย่างนะคะใส่ไว้ให้แล้วนะคะก็เราก็จะเห็นว่าIN-C เนี่ยเราจะมีอยู่สองเจ้านะคะการผลิต IN-C การรับรองเกษตร IN-C มีอยู่สองเจ้าก็คือของกระทรวงเกษตรนะคะโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรหรือมกอช.เนี่ยนะคะก็จะเป็นหนึ่งเรื่องเราเรียกว่าเป็นตารับรองที่ได้ถ้าคุณขอนะคะคุณจะได้ตารับรองออร์แกนิกไทยแลนด์นะคะแต่ถ้าเป็นอีกอันนึงจะเป็นอันนี้เขาเป็นองค์กรอิสระนะคะน่าจะเป็นนิติบุคคลนะคะก็คือเป็นมกท.มกท.คือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะคะถ้าท่านขอกับ ACT หรือมกท.เนี่ยนะคะท่านจะได้ตารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของมกท.ซึ่งมันเป็น iFoam นะคะเขาจะใช้มาตรฐานของ iFoam ใช้มาตรฐานของ EU ใช้มาตรฐานของ USDA แล้วก็แคนาดาซึ่งไม่แน่ใจว่ารวม JAS ของญี่ปุ่นด้วยหรือเปล่าถ้าประเทศคู่ค้าของท่านคือในรายนามดังต่อไปนี้ท่านก็อาจจะไปปรึกษากับทาง ACT ได้แต่ในการขอการรับรองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคนที่จะซื้อเราอ่ะเขาต้องการการรับรองอะไรเขาอยู่ประเทศไหนเพราะนั้นออร์แกนิกไทยแลนด์เขาอาจจะไม่ยอมรับถ้าคุณจะส่งของไปขายอเมริกาหรือคุณอาจจะส่งของไปขายประเทศใน EU คุณก็อาจจะต้องไปขอ USDA หรือไปขอ EU อยู่ดีนะคะแต่ออร์แกนิกไทยแลนด์ก็คือในบ้านเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะคะทีนี้คู่มือในการจัดทำที่อ่านง่ายหน่อยก็จะอยู่ตามลิงก์ด้านล่างนี้นะคะก็คือdoae.go.th นะคะตัวนี้ไปดาวน์โหลดมาอ่านกันได้ถ้าท่านสนใจที่จะขอนะคะแต่ในข้อปฏิบัติเขาเนี่ยจะมีอยู่10ข้อแต่ถ้าพูดถึงทางพืชนะคะไม่ได้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรืออะไรอย่างนี้นะคะก็อุ๊ยขออภัยก็จะมีอยู่ประมาณ4ข้อสั้นๆนะคะไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิดในขั้นตอนการผลิตนะคะถ้ายังไม่เคยทำอินทรีย์จะต้องมีระยะปรับเปลี่ยนก็คือหยุดใช้สารเคมีทำเหมือนการผลิตอินทรีย์ทุกประการไปเป็นเวลา3ปีเมื่อก่อน5ปีเดี๋ยวนี้3ปีนะคะก็ทำไปก่อน3ปีถึงจะเริ่มยื่นขอได้นะคะ
แล้วก็ในการทำของเราเราต้องสร้างแนวกั้นจากชาวบ้านเขานะคะไม่ว่าจะเป็นการทำคันดินขุดคูน้ำหรือปลูกพืชเป็นแนวบัฟเฟอร์นะคะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากพื้นที่ข้างเคียงนะคะและใช้เมล็ดพันธุ์จากการผลิตอินทรีย์นี่คือการผลิตพืชแบบอินทรีย์มี4ข้อแต่ดูหนักจริงๆแล้วหนักหน่วงมากนะคะก็ตอนนี้ส่วนมากแล้วก็จะไปทาง GAP ซะเยอะนะคะในอนาคตคือ GAP จะเป็นมาตรฐานที่ควรจะต้องทำได้นะคะอันนี้คือข้อกำหนดที่สรุปให้ละเอียดขึ้นมาหน่อยนะคะนี่คือแปะเอามาแปะให้นะคะขอเลื่อนไปเร็วๆที่บอกเมื่อกี้นะคะถ้าเกิดเราไม่ขอการรับรองจากกรมวิชาการเนื่องจากว่าอาจจะคิวเยอะหรืออะไรนะคะก็ววก็เป็นผู้ให้การรับรองเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ที่ววให้การรับรองเนี่ยค่ะมีเยอะมากนะคะววเองเนี่ยเป็น certified body นะคะเป็นหน่วยที่ให้การรับรองคุณได้มีหลายทางค่ะเป็นมีทั้งผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะคะมีทั้งผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพมีทั้งผลิตภัณฑ์ระบบขนส่งทางรางนะคะอันนี้เราให้การรับรองได้นะคะถ้าคุณทำทางด้านการเกษตรก็จะมีอยู่ 2-3 ตัวที่ 2-3 ตัวที่เกี่ยวข้องก็คือ GAP Organic แล้วก็มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยนะคะคุณอาจจะทำไปจัดเป็นถ้ากรณีของชุมชนเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงเกษตรอย่างนี้เราก็ให้การรับรองคุณได้ต่อไปนะคะนี่ตรงนี้ตัดเนื้อข่าวมานะคะปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรร่างหลักการหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนนะคะจะมีผลบังคับใช้ในปี2560นะคะก็อันนี้เป็นเรื่องของหน่วยงานนะคะแล้วต่อไปในอนาคตนะคะผู้ประกอบการผู้ส่งออกนะคะก็จะสามารถนำผลการตรวจรับรอง GAP เนี่ยค่ะมาใช้ประกอบการขอรับรองสุขอนามัยหรือ Health Certificate ของสินค้าเพื่อการส่งออกได้นะคะในอนาคตอันใกล้นี้นะคะการรับรองมาตรฐาน GAP เนี่ยค่ะถ้าเกิดของเราจะต้องไปผ่านโรงคัดบรรจุอย่างเช่นสับปะรดสมมุติเราทำสับปะรดนะคะพอเราตัดเสร็จปุ๊บแล้วเราจะต้องไปผ่านการคัดคือคัดขนาดทำความสะอาดและบรรจุลงในกล่องอย่างนี้ค่ะเพื่อนำส่งขายของเรานอกจากจะได้ GAP กระบวนการผลิตแล้วเรายังจะต้องส่งของที่ผลิตได้อย่างมีคุณภาพนั้นนะคะไปผ่านโรงคัดบรรจุที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะจำเป็นในการนำออกขายในการค้าแบบโมเดิร์นเทรดรวมไปถึงการส่งออกด้วยนะคะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานราชการยกตัวอย่างววเนี่ยค่ะเราก็จะมีแพลนที่เขาเรียกว่าให้บริการกับผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อยนะคะที่เราไม่สามารถตั้งโรงงานได้ด้วยตัวเองณเบื้องแรกอย่างนี้ค่ะเราก็จะมีกระจายอยู่ตามแหล่งผลิตนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นสับปะรดเราจะมีโรงคัดบรรจุนะคะซึ่งตอนนี้เน้นเป็นสับปะรดนะคะซึ่งเราได้ GMP แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสับปะรดของคุณที่ผ่านการผลิต GAP มาอย่างดีเนี่ยคุณสามารถส่งเข้าโรงงานอันนี้ตั้งอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์นะคะอำเภอ300ยอดนะคะก็ส่งเข้าโรงงานคัดบรรจุนะคะแล้วติดตาบนกล่องที่คุณจะส่งจำหน่ายได้นะคะอันนี้ราคาค่าบริการก็กันเองค่ะเพราะว่าววเป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรเพราะฉะนั้นเราจะตั้งราคาที่สูงเกินไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะคะถ้ากรณีที่อยู่ทางเหนือนะคะก็จะมีโรงลมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับลำไยสดนะคะก็ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนนะคะอันนี้ก็คือรับผลผลิตลำไยสดของเกษตรกรมารมด้วยโรงลมที่ได้มาตรฐานนะคะก่อนที่จะส่งออกนะคะทีนี้
ทำไมเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของ GAP เรื่องของออร์แกนิกนะคะเรื่องการใช้ปุ๋ยเนี่ยไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่แต่ที่สิ่งที่หนักหน่วงและสิ่งที่เป็นอันตรายกับพวกเราก็คือการใช้สารควบคุมวัชพืชควบคุมวัชพืชนะคะแล้วก็สารปราบศัตรูพืชใช่ไหมคะคราวนี้ตัวเลือกก็เลยคราวนี้ก็เลยนำเสนอเหมือนกับตัวเลือกที่ถ้าเกิดเราพยายามจะลดการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชเนี่ยให้มันน้อยลงเนี่ยมันก็ยังจะมีวิธีการที่มาช่วยเสริมกันนะคะก็คือวิธีทางกลและวิธีทางชีวภาพนะคะคราวนี้ก็สรุปให้คร่าวๆว่ามันพอจะใช้อะไรได้บ้างนะคะก็แบ่งออกเป็น2ช่วงก็คือก่อนที่จะปลูกกับระหว่างเพาะปลูกนะคะสรุปมาให้เมล็ดพันธุ์เราอาจจะลดปริมาณของเชื้อโรคที่ติดมากับเมล็ดเนี่ยอย่างเช่นแบคทีเรียเอ่ยราเอ่ยพวกที่มันแบบไก่กาค่ะทำได้เหมือนกันนะคะด้วยการนำไปแช่น้ำอุ่นที่ประมาณ 50-55 องศานะคะก็แช่ไปจนกว่ามันจะเย็นนะคะก็คือ10นาทีถึง30นาทีได้นะคะจากนั้นเราเอาขึ้นมาผึ่งซับแล้วเราก็คลุกเมล็ดด้วยไทโคเดอร์มาได้เลยนะคะไทโคเดอร์มาก็มีจำหน่ายอยู่เยอะแยะมากมายถ้าเราอยากจะได้ไทโคเดอร์มาที่มีสายพันธุ์ที่มีคุณภาพหน่อยเราก็ลองไปดูจากแหล่งผลิตไทโคเดอร์มาที่เชื่อถือได้นะคะเดี๋ยวนี้มันจะมีไทโคเดอร์มาที่ขายเป็นถุงๆเขียวๆนะคะอันนั้นก็คือน่าจะผลิตจากเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรเองจริงๆแล้วไทโคเดอร์มาเราทำเองได้นะคะเดี๋ยวท้ายๆสไลด์จะมีแนะนำว่าถ้าเกิดเราอยากจะทำตัวเนี้ยขึ้นไว้ใช้กับสวนเรากับพืชเราเนี่ยเราจะทำอย่างไรแล้วเราจะขอเชื้อจากที่ไหนเดี๋ยวอันนี้จะแนะนำให้นะคะหรือแม้แต่บาซิลลัสซับทิลิสอย่างเงี้ยค่ะไอชื่อเหล่านี้เราอาจจะต้องรู้ไว้ด้วยนะคะพอมาเล็ดเสร็จแล้วเรามาเตรียมแปลงเพาะกล้าเนี่ยเราก็อบดินซะนะคะเราอาจจะอบได้ด้วยการอะไรอ่ะผึ่งพลาสติกเงี้ยค่ะใช้แดดในการฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็คุมด้วยพลาสติกสักหน่อยนะคะเพื่อให้เกิดความร้อนสะสมนะคะก็เป็นการอบฆ่าเชื้อในดินนะคะเชื้อที่เชื้อส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะแพ้ความร้อนนะคะโดนรังสี UV ก็อาจจะตายได้นะคะนั่นเป็นการลดปริมาณเชื้อเป็นการลดความเสี่ยงไปในตัวนะคะอาจจะดับเบิลนะคะดับเบิลแอคชั่นก็คือว่าอ่ะเพิ่มอีกไม่เอาฉันอยากจะให้ปลอดภัยเพิ่มขึ้นเราก็อาจจะคลุกดินด้วยไทโคเดอร์มาได้เหมือนกันนะคะคีย์ก็คือพูดง่ายๆคือจริงๆแล้วไทโคเดอร์มามันเป็นเชื้อราดินนะคะเป็นเชื้อราที่อยู่กับดินเราก็มักจะเห็นว่ามีไทโคเดอร์มามาฉีดพ่นข้างบนด้วยเนาะฉีดพ่นบนต้นบนใบด้วยเนาะแต่จริงๆแล้วก็ฉีดพ่นได้นะคะแต่เสียดายของอะค่ะเพราะว่าฉีดพ่นบนต้นบนใบก็ต้องรอให้มันตกลงไปในดินอยู่แล้วนะคะส่วนมากไทโคเดอร์มาคือเขาจะจัดการกับพวกโรคที่เป็นซอยบอร์นนะคะก็คือเป็นพวกที่เขาเรียกว่าเกิดจากดินนะคะจากสาเหตุจากดินนะคะแต่ถ้าเป็นต้นเป็นส่วนเหนือดินของพืชเราอะค่ะมักจะใช้พวกนี้ค่ะควบคุมโรคนะคะก็จะมีพวก BT เอ่ยหรือซับทิลิสนะคะก็ฉีดพ่นบนต้นได้นะคะใช้ทาแผลได้นะคะหรือถ้าเกิดเป็นการควบคุมแมลงนอกจากเชื้อแล้วเราก็ยังใช้พวกสารสกัดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสะเดาพริกดาวเรืองว่านน้ำสาบเสือพวกนี้ใช้ได้หมดนะคะแต่ก็ใช้ในแต่ถ้าคุณใช้หางไหลแดงหรือโลตินเงี้ยอันนี้ต้องควบคุมปริมาณนิดนึงนะคะเพราะว่าสารที่มีอยู่ในนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นอันตรายนะคะถ้าเข้มข้นมากเกินไปก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะหรือจะใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ทั้งหลายก็จะมีไวรัส NPV อย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ฉีดเพื่อที่จะให้แมลงกินแล้วตายนะคะ NPV เอ่ย BT เอ่ยอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเจอตัวแมลงแล้วเนี่ยเราก็ต้องฉีดไม่เมตาไรเซียมก็ต้องบิวเวอรีพวกนี้จะเป็นยากำจัดหนอนแมลงนะคะแต่ต้องฉีดให้โดนตัวเพราะฉะนั้นหลักการใช้ต่างกันเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีแนะนำละเอียดขึ้นนะคะหรือเราจะใช้ตัวห้ามตัวเบียนตัวห้ามก็คือพรีเดเตอร์คือนักล่าพวกนี้ก็คือเจาะหนอนหรือซัดแมลงเลยนะคะตัวเบียนก็คือไปเบียนไข่เบียนหนอนเบียนก็คือเจาะไข่เงี้ยเข้าไปโตในไข่หรือเข้าไปโตในหนอนนะคะตัวห้ามก็คือกินเลยนะคะกัดกินเลยนะคะหรือวิธีกลกับดักดาวเหนียวกาวเหนียวเอ่ยนะคะกับดักแสงไฟเอ่ยอันนี้ก็ช่วยได้นะคะในบางสิ่งหรือเราจะดักด้วยการใช้ฟีโรโมนนะคะเดี๋ยวนี้มันจะมีฟีโรโมนคืออะไรฟ
พีโรโมนก็คือสารเคมีที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโวลาไทล์คือระเหยได้นะคะที่แมลงเพศผู้เพศเมียแล้วแต่แมลงนะคะเขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะไว้ล่อเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์ทีนี้เราก็ใช้ฟีโรโมนนะคะมาล่อเพื่อให้อีกเพศหนึ่งเนี่ยมาตกกับดักเราอย่างนี้ก็ได้ค่ะฟีโรโมนเนี่ยมันจะเป็นสารเคมีซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นบรรจุมาในซองนะคะก็มาใช้วางล่อกระจายอยู่ในแปลงเราได้เหมือนกันนะคะการควบคุมวัชพืชอันนี้ยากค่ะวัชพืชเนี่ยยากนอกจากการถอนตากบดสับปบทำทุกอย่างด้วยวิธีกลอันนี้ง่ายที่สุดแต่เหนื่อยสุดนะคะก็ต้องเป็นการปลูกพืชคุมดินนะคะพวกตระกูลถั่วที่มันราบไปกับดินนะคะพูดง่ายๆก็คือแย่งพื้นที่มันนะคะคุมด้วยพลาสติกหรือจะใช้สารสกัดจากพืชซึ่งเขาเรียกว่าเป็นการใช้อาริโลเคมีคอลนะคะเขาเรียกว่าสารอาริโลเคมีคอลมันไม่มีชื่อภาษาไทยอะค่ะก็พืชบางตัวเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการผลิตสารเคมีขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวอื่นมาแย่งเข้าโตค่ะส่วนมากแล้วจะเป็นพวกวัชพืชบางชนิดนะคะก็สกัดสารจากตรงนั้นมาใช้ควบคุมวัชพืชชนิดอื่นๆได้นะคะก็ข้อมูลตัวนี้ก็จะมีเยอะเป็นในเชิงของงานวิจัยหาได้นะคะนอกจากนั้นยังมีการใช้แมลงสัตว์และจุลินทรีย์ข้ามไปก่อนอ่ะขอไฮไลท์ตรงจุลินทรีย์ปฏิปักษ์นิดนึงถ้าเราจะลดการใช้สารเคมีในการควบคุมแมลงและโรคเนี่ยนะคะก็เราก็มักจะใช้อยู่เนี่ยค่ะตัวท็อปฮิตก็จะมีอย่างนี้นะคะมันไม่ใช่แค่ในประเทศเรานะคะตอนนี้เรามีความร่วมมือร่วมกับ EU ซึ่งตอนนี้เขาให้ความสำคัญในเรื่องอย่างนี้มากนะคะเขาชิปมาใช้เหล่านี้กันหมดแล้วนะคะตัวท็อปฮิตเลยก็จะมีอยู่เมาส์หายตัวท็อปฮิตเลยก็จะมีบิวเรียนะคะมีเมตาไลเซียมมีไตโคเดอร์มา3ตัวนี้ค่ะจะใช้กันเยอะๆนะคะก็จะแบ่งเป็นกรุ๊ปมาให้นะคะก็คือเป็นพวกจุลินทรีย์ที่กำจัดแมลงป้องกันกำจัดแมลงกับป้องกันกำจัดโรคนะคะก็ BT กับไวรัส MPV เนี่ยตัวนี้จะเป็นเชิงของการป้องกันมากกว่านะคะเพราะว่าเราฉีดพ่นลงไปบนใบพืชเนี่ยค่ะถ้าเกิดมันมีการรุกรานของหนอนแล้วหนอนมากัดกินใบพืชของเรามันก็จะตายเนื่องจากพิษของเชื้อเหล่านี้นะคะซึ่งพิษของเชื้อเหล่านี้ก็จะไม่เกิดปฏิกิริยาในกระเพาะคนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ค่อยน่ากังวลนะคะทีนี้2ตัวนี้บิวเรียเมตาไลเซียมหน้าตาจะอย่างนี้อันนี้ไปแอบเอาของเว็บหนึ่งมานะคะบิวเรียก็คือเราจะเห็นว่าทำไมมันเหมือนเม็ดข้าวใช่ไหมคะอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราขยายบิวเรียหรือพวกเมตาไลเซียมหรือไตโคเดอร์มาเนี่ยไอ้3ตัวท็อปฮิตเนี่ยใช้เองได้นะคะโดยการใช้ข้าวนะคะข้าวก็จะเป็นข้าวพวกข้าวกึ่งแข็งนะคะก็รู้สึกจะเป็นเสาให้มั้งคะที่ใช้นะคะเราก็จะเอามาหุงให้มันกึ่งสุกๆดิบๆนะคะแล้วเราก็ไปเอาหัวเชื้อซึ่งหัวเชื้อเนี่ยสามารถขอได้จากกองอารักขาพืชสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดติดต่อเขาได้นะคะขอหัวเชื้อจากกองอารักขาพืชมาขอวิธีขยายเข้ามาด้วยนะคะง่ายมากแค่หนึ่งข้าวเอาใส่ในถุงลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็หยอดหัวเชื้อลงไปทำในสถานที่ที่สะอาดสะอาดหน่อยรอให้มันเดินค่ะเดินเต็มถุงถ้าเป็นบิวเรียก็จะเป็นผงสีขาวถ้าเป็นเมตาไลเซียมก็เป็นผงสีเขียวซึ่งจะลักษณะจะคล้ายๆกับไตโคเดอร์มาการนำไปใช้ก็คือเอาเม็ดข้าวสารที่เป็นผงๆสปอร์มันขึ้นเยอะๆเนี่ยค่ะเอาไปละลายน้ำแล้วก็ฉีดพ่นนะคะถ้ามันเจอตัวแมลงถ้าพ่นโดนตัวแมลงมันก็จะตายแต่การใช้สารเหล่านี้อย่างที่บอกค่ะมันเป็นสิ่งมีชีวิตมันไม่ได้อยู่ยั้งยืนยงนะคะเราจะต้องใช้ให้มีความถี่คือใช้ทุกสัปดาห์จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะก็ด้วยจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เนี่ยค่ะเราก็มีความร่วมมือกันระหว่างเรากับสวทช.นะคะในการตรวจสอบความเป็นพิษของจุลินทรีย์เหล่านี้เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรหรือผู้นำไปใช้ว่าจุลินทรีย์เหล่านี้นะคะพุ่งเป้าเฉพาะแมลงกับโรคเท่านั้นไม่น่าจะสร้างปัญหาให้กับตัวผู้ใช้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเหมือนเจ๊จะเคยเห็นทางภาคตะวันออกนะคะมีการเอาอย่างเนี้ยค่ะ
ไปใส่ตาข่ายสีน้ำเงินน้ำเงินแล้วแขวนไว้ตามต้นยังมีใช้กันอยู่ไหมคะพี่ๆที่จากภาคตะวันออกยังพอเห็นการใช้กันอยู่ไหมคะเงียบทีนี้ถ้ามีการใช้แบบนั้นถ้าเป็นไปได้อย่าทำเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยค่ะมันคือสปอร์ของเชื้อโอเคว่ามันไม่ได้เขาเรียกว่าคอมแพตหรือเข้ากันได้กับคนแต่มันก็คือสิ่งแปลกปลอมที่มากับทางอากาศเข้าจมูกของท่านได้นะคะเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนเราจะแพ้มันหรือวันไหนมันจะสร้างปัญหาให้กับเราเพราะนั้นการทำแบบนั้นนะคะการเอาสปอร์ของเชื้อเนี่ยค่ะไปปล่อยให้ปิวกับอากาศก็คงไม่ใช่ทางที่ดีนักนะคะเพราะฉะนั้นในการนำไปใช้นักวิชาการเขาถึงแนะนำให้คุณนำไปละลายน้ำซะก่อนนะคะเพื่อจะจับละอองเหล่านี้ให้มันอยู่ในน้ำแล้วเอาไปพ่นการกระจายตัวด้วยดับเลตหรือการกระจายตัวด้วยหยดน้ำเนี่ยมันจะเข้าไปสู่เราได้ยากกว่าการกระจายตัวของสปอร์ที่ไปกับอากาศนะคะคล้ายๆโควิดนั่นแหละค่ะน่าจะเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วค่ะการผลิตหมดไปแล้วนะคะเมื่อเราได้ของที่มีคุณภาพแล้วเราก็ควรจะเก็บเกี่ยวให้ถูกต้องและมีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องนะคะการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรถ้าคุณเก็บอ่อนไปแก่ไปและเก็บด้วยความไม่ระวังก็อาจจะเกิดบาดแผลนะคะทำให้เกิดความเสียหายได้นะคะการตัดแต่งการล้างต้องทำอย่างสะอาดนะคะแล้วก็รวดเร็วนะคะบรรจุหีบห่อการบรรจุหีบห่อล่ะคุณก็ต้องคือถ้าคุณมีการคัดเกรดเนี่ยคุณก็จะขายได้ราคาดีขึ้นนะคะแล้วของของคุณก็จะไม่ปะปนเกินไปซึ่งถ้าเกิดเราไม่คัดเนี่ยค่ะมันก็อาจจะทำให้ของบางอย่างที่มันมีความแก่มากกว่ากันหรือมันเริ่มมีแผลมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเน่าเสียได้ก่อนแล้วมันก็จะพาให้เพื่อนมันที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเน่าเสียไปด้วยนะคะการใช้บรรจุภัณฑ์ก็เหมือนกันนะคะแม้แต่ฟิล์มที่มาห่อหุ้มของเราหรือแพ็กเกจที่มาห่อเนี่ยค่ะมันก็มีทั้งเนื้อกึ่งออกซิเจนผ่านมั่งล่ะปิดกั้นก๊าซนู้นปิดกั้นก๊าซนี้มั่งล่ะมีเยอะแยะมากมายซึ่งอันนี้ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ถ้าใครสนใจนะคะนอกจากนั้นยังมีวิธีในการยืดอายุอีกเช่นการเก็บรักษาเนี่ยค่ะไม่ได้พูดด้วยใช่ไหมฮะการเก็บรักษาเนี่ยค่ะคือบางทีเนี่ยมันก็จะมีวิธีการที่เราจะทรีตมันนะคะเพื่อให้มันอยู่ได้ยาวขึ้นอย่างเช่นอาจจะไปพรีคูลลิ่งคำว่าพรีคูลลิ่งก็คือให้เจอความเย็นซะหน่อยก่อนที่จะนำผลิตภัณฑ์ไปขนส่งแล้วก็ขายยังปลายทางนะคะอันนี้อาจจะช่วยให้ผลิตผลของเราเนี่ยมีอายุยืนยาววางเชลได้นานขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเหล่านี้ข้อมูลเยอะมากไม่สามารถที่จะนำเสนอให้จบได้ภายในการบรีฟภาพรวมแบบนี้นะคะใครต้องการข้อมูลก็ติดต่อเข้ามาได้ววก็มีในส่วนของงานวิจัยด้านการเก็บเกี่ยวหรือถ้าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลังการเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาสามารถให้คำแนะนำคุณได้เลยว่าคุณควรจะทำอย่างไรนะคะแล้วก็ได้รวบรวมดัชนีการเก็บเกี่ยวพืชปลูกสำคัญบางชนิดมาให้นะคะอย่างเช่นข้าวเก็บเมื่อไรข้าวโพดกี่วันถั่วเขียวถั่วเหลืองอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมมาไว้ให้นะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังเริ่มจะจับหรือผู้ที่กำลังจะเริ่มขยายงานไปยังพืชอื่นๆที่ตัวเองไม่ถนัดนะคะพอเก็บมาได้นี่ยกตัวอย่างงานของวอบางส่วนนะคะให้ดูนอกจากการดัดแปลสภาพบรรยากาศแล้วเนี่ยค่ะงานวิจัยของเราที่เป็นประโยชน์นะคะอย่างเช่นผลิตผลการเกษตรที่มันสุกง่ายมากเช่นกล้วยเนี่ยค่ะการสุกของไม้ผลเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเอทิลีนนะคะซึ่งพอมันเริ่มมีการแก่และมีความการสุกแล้วเนี่ยมันจะปล่อยแก๊สที่ชื่อว่าเอทิลีนออกมาค่อนข้างมากวเราเองนะคะมีการผลิตสารดูดซับเอทิลีนขึ้นมานะคะ
ก็อันนี้น่าจะถ่ายทอดให้กับเกษตรกรได้ปกติเราซื้อก็ได้นะคะตัวนี้ซื้อก็อาจจะเป็นในรูปของสารเคมีซึ่งอาจจะแพงนะคะตัวนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะสารดูดซับเอทิลีนของวว.เนี่ยนะคะก็เราผลิตเองแพ็คซองเองนะคะแล้วก็นำมันใส่เข้าไปในบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็เก็บในความเย็นที่เหมาะสมนะคะก็จะทำให้ยืดอายุการเก็บได้นะคะตัวนี้ต่อซองน่าจะไม่แพงมากนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะที่ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์นี่แหละค่ะนะคะนอกจากนั้นยังมีแนว Eco-Friendly อย่างที่บอกนะคะก็คือการเคลือบผิวปกติการเคลือบผิวเนี่ยจะเป็นการช่วยลดการหายใจนะคะของผลไม้ได้นะคะในการเคลือบผิวส่วนมากเขาจะใช้แว็กซ์นะคะเป็นไขที่มาจากสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นแว็กซ์จากผึ้งเอ่ยหรืออะไรเอ่ยนะคะตอนนี้วว.นะคะมีผลงานที่น่าจะถ่ายทอดให้ได้แล้วนะคะคือเป็นการผลิตสารเคลือบผิวนะคะจากสารสกัดพืชนะคะหรืออาจจะเป็นการเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรก็ได้ถ้าท่านมีการผลิตพืชบางอย่างที่สามารถนำไปใช้เป็นผลิตเป็นสารสกัดได้โดยมากแล้วจะเป็นพวกที่มีแป้งเป็นประกอบส่วนใหญ่นะคะยกตัวอย่างเช่นบุกอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแล้วก็อะไรที่มันเป็นโพลิเมอร์มีความยืดหยุ่นเจลๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นบุกหรือบางท่านอาจจะครีเอทหน่อยฉันปลูกกระเจี๊ยบเขียวสมมุตินะคะฉันปลูกกระเจี๊ยบเขียวแล้วสิ่งที่ฉันส่งเนี่ยต้องคัดเกรดไอ้ตัวตกเกรดเนี่ยไปขายก็3บาท5บาทถูกมากเลยจะเอากระเจี๊ยบเขียวมาใช้ทำเป็นสารเคลือบได้ไหมอันนี้ก็น่าสนใจนะคะลองติดต่อเข้าไปดูค่ะอะไรที่เป็นโพลิเมอร์เหนียวๆ เป็นแป้งเนี่ยค่ะอาจจะพิจารณาได้ว่ามาเปลี่ยนผลผลิตที่ตกเกรดเหล่านั้นไปทำเป็นสารเคลือบได้ไหมนะคะลองปรึกษาดูนะคะถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่ได้เราเองก็มีบริการวิจัยนะคะอาจจะเป็นไอเดียปิ๊งปังเผื่อว่าท่านจะไปต่อยอดนะคะก็มาจ้างเราวิจัยได้ค่ะซึ่งการวิจัยงานบางชิ้นให้กับท่านเนี่ยค่ะมันราคาไม่แพงเลยนะคะขนาดองค์กรใหญ่ๆที่เรารับจ้างวิจัยยังแค่แสน2แสนเองค่ะแต่นี่ถ้าเกิดเป็นเกษตรกรนี่มีโปรแกรมช่วยเหลือด้วยนะคะก็สารเคลือบผิวค่ะจากบุกเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นคราวนี้นอกจากการเคลือบการชะลอไม่ให้มันสุกไวแล้วคราวนี้ถ้าเราอย่างเช่นกล้วยเนี่ยค่ะถ้าเราต้องการให้มันสุกอะทำไงอะตัดมามันยังเขียวอยู่เงี้ยค่ะแล้วก็จะบ่มสักหน่อยเล็กน้อยจะขายแล้วอะเราก็มีห้องบ่มกล้วยอย่างเงี้ยค่ะก็มีอย่างนี้เหมือนกันนะคะประมาณนี้นี่คือแค่ตัวอย่างนะคะจะจบแล้วคราวนี้พอคุณภาพผลผลิตเราได้แล้วเราขายของสดไปเรียบร้อยแล้วหรือเราขายของที่ผ่านการตัดแต่งโปรเซสเบื้องต้นไปเรียบร้อยแล้วถ้าของเรามันมีเยอะขายไม่ทันทำไงแปรรูปได้ไหมนะคะหรือของที่เราขายมูลค่ามันค่อนข้างน้อยสมมุติเราผลิตสมมุติเราปลูกบัวบกขายบัวบกกรัม10บาทสมมุตินะคะถ้าอยากขายบัวบกให้ได้ราคาที่แพงเราสามารถเปลี่ยนบัวบกให้เป็นอินกรีเดียนได้ค่ะอินกรีเดียนหรือส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบของอาหารส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ในเชิงยาแพทย์แผนไทยนะคะเชิงความงามอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยค่ะเราจะเปลี่ยนของเราจากกิโลละหลัก10ไปเป็นหลักพันหรือหลักหมื่นได้ด้วยการแปรรูปนะคะหรือการเปลี่ยนรูปแบบของผลิตผลทางการเกษตรให้ไปอยู่ในรูปที่มีมูลค่าสูงขึ้นเก็บได้นานขึ้นนั่นเองนะคะการแปรรูปมีอะไรนะคะถ้าแปรรูปเป็นอาหารนะคะเยอะแยะมากมายค่ะไม่สามารถบรรยายได้หมดท่านอาจจะต้องไปหาเองว่าท่านสนใจอะไรหรือไปหาไอเดียตามเว็บไซต์นะคะก็ได้เว็บไซต์ที่เป็นหน่วยงานวิจัยอะค่ะวเอ่ยสวทชเอ่ยหรือสำนักงาน อะไรนะคะ
อาหารแห่งชาติอะค่ะสำนักนวัตกรรมอาหารอย่างเงี้ยก็มีนะคะทีนี้ขอพูดถึงเฉพาะในส่วนของวว.ก่อนวว.เนี่ยนะคะตอนนี้เรามี OEM ภาครัฐอะค่ะพูดง่ายๆเราเป็น OEM ของภาครัฐเพราะอะไรเรามีโรงงานบริการนวัตกรรมอาหารที่เรียกว่า FIP อะค่ะสมมติว่าท่านมีผลิตภัณฑ์มี productอ่ะแล้วลองไปทำสูตรด้วยตัวเองแล้วอยากจะทำออกมาเป็นซองเป็นกระป๋องเป็นกล่องขายบ้างแต่ไม่มีทุนในการลงทุนโรงงานนะคะท่านมาจ้างเราผลิตก่อนค่ะเอาไปทดลองตลาดก่อนว่าของที่ท่านคิดว่าท่านจะขายเนี่ยมันขายได้จริงถ้ามีแรงซื้อขายได้มีทิศทางว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะคะการขายเป็นไปได้ด้วยดีท่านค่อยไปลงทุนเรื่องของโรงงานหรือไปจ้าง OEM ด้านนอกซึ่งก็อาจจะราคาแพงกว่าเรานะคะเนื่องจากอันนี้เป็นการสนับสนุนจากภาครัฐราคาก็ไม่แพงมากทีนี้เราทำอะไรได้บ้างนะคะเราจะมีไลน์ของ UHT นะคะถ้าท่านจะผลิตเช่นแปรรูปผลไม้เป็นเครื่องดื่มเนี้ยค่ะไลน์ UHT มีค่ะไลน์ Pasteurized ก็มีนะคะท่านจะทำเป็นขวดก็ได้เป็นกล่องก็ได้นะคะนั่นคือเรื่องของน้ำหรือท่านจะมาแช่อิ่มอบแห้งนะคะเป็นลายของแห้งแห้งแบบแช่อิ่มอบแห้งเราก็ทำได้นะคะหรือจะแห้งแบบฟรีสดรายเราก็มีบริการนะคะนอกจากนั้นมีอะไรอีกอื่นอีกมากมายนะคะลองติดต่อเข้ามาได้นะคะก็ตอนนี้คิวก็จะค่อนข้างเยอะแล้วนะคะถ้าท่านมีแผนที่จะขยายการขยายธุรกิจนะคะมาขายเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะก็อาจจะติดต่อเข้ามาไวนิดนึงนะคะก็คุยกับเราได้นะคะนอกจากการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อ้อนิดนึงค่ะโรงงานนี้เนี่ยนะคะมีอย.เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติท่านมองว่าท่านกังวลว่าของท่านจะขายได้ไหมก็ถ้าท่านเอามาให้เราผลิตให้นะคะท่านสามารถใช้อย.ของโรงงานเรานะคะได้ที่หลังซองนั้นท่านก็ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายนะคะเพราะว่าของของเราเนี่ยมันเพื่อการทดลองตลาดก่อนถูกไหมคะหลังจากนี้ท่านค่อยไปดำเนินการในส่วนของท่านเมื่อมีแรงซื้อเข้ามานะคะนอกจากผลิตภัณฑ์อาหารแล้วมีอะไรถ้าเราสนใจที่จะเอาไปแปรรูปเป็นสารมูลค่าสูงอย่างเช่นไปทำเป็นสารสกัดนะคะหรือเอาไปทำเป็นส่วนผสมที่ใช้ในเชิงของยาเครื่องสำอางเราก็มีให้บริการเช่นกันนะคะโดยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะนอกจากการเทิร์นวัตถุดิบไปเป็นของมูลค่าสูงที่เราให้บริการได้แล้วเนี่ยเรายังมีศูนย์ทดสอบนะคะความปลอดภัยซึ่งณตอนนี้เป็นศูนย์เดียวที่รับทดสอบความปลอดภัยอยู่นะคะไม่ใช่เฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและยารวมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เป็นวัตถุอันตรายด้วยนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่เราพูดถึงไปนะคะจัดเป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตรถ้าท่านจะเป็นผู้จำหน่ายวัสดุเหล่านั้นนะคะท่านจะต้องสมมติท่านสนใจไปขึ้นทะเบียนจะจำหน่ายอย่างถูกต้องแล้วล่ะท่านจะต้องมาตรวจสอบความปลอดภัยนะคะซึ่งเดี๋ยวทางกรมวิชาการเขาก็จะแนะนำให้มาตรวจกับเรานะคะตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของท่านนะคะรวมไปถึงพวกปุ๋ยชีวภาพด้วยนะคะก็อันนี้เราก็รับตรวจนะคะการตรวจก็จะมีตรวจกับสัตว์แล้วก็ตรวจกับเซลล์สัตว์นะคะก็ราคาก็จะต่างกันไปนะคะท่านบอกว่าไม่อยากใจร้ายกับสัตว์ท่านก็เลือกตรวจความปลอดภัยตรวจประเมินความปลอดภัยกับเซลล์สัตว์ก็ได้ค่ะแต่น่าจะมีราคาที่สูงขึ้นมานิดหนึ่งนะคะนอกจากนั้นมีอะไรอีกถ้าในรายการผลิตของท่านต้องการเครื่องทุ่นแรงประเภทเครื่องจักร DIY เนี่ยค่ะทางวิศวะเราถนัดมากนะคะเครื่องจักรกลขนาดที่ไม่ใหญ่นักขนาดย่อมไปจนถึงขนาดใหญ่เลยที่ตอบโจทย์ตอบวัตถุประสงค์ของท่านนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างบางอย่างนะคะเป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นนะคะลองเข้าไปดูในเว็บไซต์เราก็ได้ค่ะว่าเรามีอะไรบ้างอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะคะก็เป็นลายของเครื่องล้าง
ผักผลไม้นะคะก็คือโหลดผลิตภัณฑ์ของท่านเข้าไปนะคะแล้วมันก็จะผ่านการฉีดล้างเอาดินออกนะคะนู่นนี่นั่นออกมาปุ๊บสวยเลยนะคะมีลายแม้แต่ลายเคลือบผิวให้ท่านด้วยก็มีนะคะอันนี้สนใจก็ติดต่อได้นะคะมีเครื่องคัดไซส์นะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์ลำไยเอ่ยจะเป็นไซส์อย่างอื่นก็ทำได้นะคะอัลตราโซนิกเราก็ทำได้ทำเองนะคะท่านใดสนใจนะคะหรือแม้แต่เครื่องอบข้าวระดับชุมชนนะคะที่ใช้แก๊ส LPG นี่แหละค่ะก็จะเป็นตัวนี้เรามีต้นแบบนะคะก็สนใจติดต่อเข้ามาได้ขอดูต้นแบบเอาไปจัดสร้างเองได้ไหมอย่างไรขอแบบที่เราได้นะคะหรือแม้แต่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เอาวัตถุดิบมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารนู่นนี่นั่นนะคะจะทำอัดรีดแผ่นออกมาเป็นสแน็คนะคะแล้วตัดเราก็มีเครื่องอันนี้ก็ทำเองนะคะทำเองได้มีแบบมีต้นแบบให้ดูนะคะเครื่องคัดขนาดอันนี้ได้หมดละค่ะอยากจะคัดขนาดอะไรก็ว่ากันไปนะคะมันก็อยู่ที่ตะแกรงคัดเท่านั้นเองนะคะตอนนี้จะเป็นตัวนี้เป็นรถยกค่ะเป็นโฟล์คลิฟต์นะคะที่เอาไว้เก็บพวกไม้ผลยืนต้นที่สูงๆหน่อยเขาทำมาใช้กับลำไยนะคะแต่การใช้งานคือการทำเนี่ยทำได้แต่การใช้งานยากเสี่ยงต่อการคว่ำนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้เกิดการดีไซน์การปลูกตั้งแต่แรกพื้นสวนของพวกท่านนี่คือซอยเลี้ยวเลาะนี่รวมทั้งระดับนี่ก็ไม่ได้ระดับเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะข้อจำกัดก็คือการดีไซน์การปลูกของเกษตรกรเองนะคะแต่อุปกรณ์ใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะนี่แค่ตัวอย่างนะคะสนใจเพิ่มเติมก็ติดต่อเข้ามาอีกทีนึงค่ะอ่ะสุดท้ายยุค New Normal กระทบอย่างหนักคือเรื่องของการตลาดและช่องทางจัดจำหน่ายด้วยความที่กนกออนเป็นนักวิจัยทางด้านการเกษตรนะคะเชี่ยวชาญในเรื่องของจุลินทรีย์ทางการเกษตรและจุลินทรีย์ทางสิ่งแวดล้อมอาจจะให้ข้อมูลทางนี้ได้ไม่มากแต่ก็คงต้องรวบรวมเอาไว้นะคะมันก็คือเป็นไงคะชิปไปทางการตลาดออนไลน์ถ้าท่านยังไม่มีเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มการค้าขาย e-market ออนไลน์ของท่านเองนะคะท่านไปฝากขายของกับธกส.ก่อนได้นะคะก็ตามลิงก์นี้ไปเลยค่ะนะคะฝากขายของกับเขาก่อนได้นะคะหมดแล้วจบแล้วค่ะก็หวังว่าค่ะหวังว่าที่เล่ามาทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะคะจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะคะจากที่คุยตอนต้นชั่วโมงเนี้ยค่ะคือพื้นฐานเราก็แตกต่างกันเยอะเนาะนะคะท่านใดที่เป็นเซียนแล้วเป็นเอ็กซ์เพิร์ทบางท่านเป็นเอ็กซ์เพิร์ทมากกว่าคนบรรยายซะอีกนะคะก็แนะนำเพิ่มเติมกันได้นะคะมีอะไรเราอาจจะต้องช่วยกันในยุคที่สถานการณ์ปกติใหม่เนี่ยค่ะนะคะก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะวันนี้น่าจะหมดแล้วอ้อก่อนจบท่านใดมีคำถามไหมคะคิดว่าไม่มีอะค่ะหิวข้าวกันหมดแล้วเดี๋ยวเจ๊จะทิ้งสไลด์นี้ไว้เดี๋ยวจะแชร์ไว้ให้นะคะน่าจะทิ้งไว้ให้ในห้องไลน์นะคะแล้วก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้สอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ค่ะอย่างเช่น อยากเรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ดนะคะทำยังไงหรืออยากเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์พืชแต่เดี๋ยวถ้าเรื่องของการขยายพันธุ์พืชพรุ่งนี้นะคะจะมีดร.ณัฐพงศ์มาให้ความรู้อีกทีหนึ่งอันนั้นถามอาจารย์ได้เลยโดยตรงนะคะหรือถ้าอยากจะทำปุ๋ยใช้เองอ่ะอยากคำนวณปุ๋ยเป็นน่ะทำอย่างไรนะคะอยากรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยอันนี้ถามเจี๊ยบได้โดยตรงเลยนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นก็ติดต่อผ่านเจี๊ยบได้เจี๊ยบจะประสานงานให้เดี๋ยวทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้อีกทีหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็ทางแชทมีถามมาเดี๋ยวเข้าไปตอบให้นะคะอาจารย์ยุทธคะยังอยู่ไหมคะจบแล้วค่ะอยู่ครับอยู่ครับมีคำถามไหมคะถามในส่วนของถ้าเกิดว่าเรามีโครงการดีๆหรือเรามีผลงานแล้วเนี่ยเราอยากจะให้ทางวว.เนี่ยช่วยสนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็น
การเทรนนิ่งหรือเรื่องของงบประมาณหรืออะไรพวกนี้มันมีอยู่ไหมในงบประมาณในปีนี้หรือปีหน้าครับที่ว่าสนับสนุนสตาร์ทอะไรพวกนี้ณปีนี้เนี่ยด้วยความที่สถานการณ์โควิดเนี่ยมันกระทบกับภาคงบประมาณโดนริบไปเยอะนะคะว่ากันง่ายๆนะคะเราจะมีโครงการที่สนับสนุนอยู่เข้าไปช่วยเหลืออยู่แต่จะเป็นโซนระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกค่ะจะเป็นโซนนั้นนะคะซึ่งถ้าเฉี่ยวโซนของท่านลองคุยกันเข้ามาก็ได้ค่ะว่าโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกอ้อยปลูกข้าวนะคะแล้วก็ไม้ผลรู้สึกจะเป็นส้มโอประมาณนี้ค่ะที่มีอยู่ตอนนี้เลยนะคะก็1ปีค่ะที่ช่วยเขาเรียกว่าช่วยเรื่องของผลกระทบของโควิดนะคะแต่ถ้าเป็นโครงการสนับสนุนอื่นอาจจะเข้ามาคุยในเคส by เคสค่ะเรามีในลักษณะของ iTab ถ้าคุณเป็นนิติบุคคลหรือรายเดียวแต่ถ้าคุณเป็นในรูปของกลุ่มเกษตรกรหรือชุมชนเขาเรียกว่ามี C-TAB ที่ช่วยสนับสนุนแต่โครงการไม่ว่าจะเป็น I-TAB หรือ C-TAB นะคะตอนนี้รัฐเนี่ยไม่ค่อยให้เปล่า 100% แล้วเพราะให้เปล่า 100% บางทีเกษตรกรไม่สนใจนะคะให้ไปแล้วก็ทิ้งบ้างละไม่ไปทำต่อบ้างละนะคะเขาจะให้มีส่วนหนึ่งที่ท่านจะต้องออกด้วยเพื่อแสดงถึงความตั้งใจจริงของท่านที่ท่านจะทำงานชิ้นนั้นๆ นะคะก็เข้ามาคุยได้เป็นเคส by เคสค่ะแต่ถ้าการสนับสนุนในเชิงของความรู้ได้หมดได้หมดเลยนะคะก็อาจจะทำเป็นจดหมายเข้ามาคุยก่อนค่ะมาคุยหลังไมค์กันกับเราก่อนนะคะเดี๋ยวเราแนะนำให้ก็ทำจดหมายเข้ามาว่าขอสนับสนุนอะไรทำถึงผู้ว่าการเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะครับพอดีมีแบบหลายท่านเขาอินบ็อกซ์มาหลังไมค์ว่ามีเรื่องของการสนับสนุนยังไงบ้างเผื่อว่าเขามีอะไรมีโครงการมีอะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดว่าทางวเนี่ยเขาสนับสนุนเรื่ององค์ความรู้ 100% อยู่แล้วอันนี้คือเราก็สามารถที่จะคุยกันเองได้แล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะต้องถามทางวว่ามีคือทางวต้องบอกว่ามีหลากหลายมากมีเขาเรียกมีการสนับสนุนองค์ความรู้ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าในส่วนของที่เราอบรมสมาร์ทฟาร์มเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายของผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็จะทำไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจอะไรนะครับก็สามารถที่จะคุยกันก่อนนะจากนั้นก็เดี๋ยวเราค่อยจัดเซสชันเฉพาะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าก็อย่างที่บอกว่าเรามีเขาเรียกมีทั้งพืชไร่พืชสวนมีปลูกกันเยอะแยะไปหมดนะเพราะนั้นตัวคีย์หลักของเราคือว่าถ้าเกิดว่าเรามีในส่วนของระบบควบคุมหรือระบบอัตโนมัติอะไรเนี่ยที่จะไปประยุกต์ใช้งานแต่ละภาคเกษตรนั้นๆนะมันก็สามารถทำงานได้นะเพียงแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเราทางวเนี่ยเขาสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เราได้หมดนะกระบวนการวิธีการเรื่องของการเพาะปลูกพันธุ์พืชอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะเพราะนั้นอยู่ที่ว่าถ้าเกิดเราจับประเด็นว่าตัวเราเนี่ยเราจะไปทางด้านไหนนะให้ชี้มาเลยให้ชี้ชัดมันแล้วก็เอาเทคโนโลยีเข้าไปผนวกนะครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดอย่างที่พี่เจี๊ยบแกบอกว่าถ้าอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจใช่ไหมครับพื้นที่ที่เป็นแบบที่เขามีงบมาสนับสนุนเนี่ยเราถ้าเกิดใครอยู่ในพื้นที่นะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นจังหวัดอะไรนะจังหวัดชลบุรีหรือจังหวัดเป็นเขตเศรษฐกิจตอนนี้เป็นตะวันตกค่ะจะเป็นราชบุรีการจนบุรีรวมสุพรรณเข้าไปด้วยค่ะสุพรรณอยุธยาสมุทรทั้งหลายครับนั้นถ้าเกิดว่าใครอยู่ในโซนเนี้ยนะคุณก็มีโอกาสนะมีโอกาสที่จะมาดูซิว่ามันสามารถคอนเน็กกันได้เลยไหมถ้าเกิดคอนเน็กกันได้เลยก็มันก็จะง่ายขึ้นนะทางวก็สามารถสนับสนุนได้ 100%นะเพราะนั้นอันนี้มันก็จะมีความหลากหลายของพื้นที่อยู่เหมือนกันนะครับนะก็ประมาณนี้นะก็วันนี้ก็คงได้ความรู้นะครับในส่วนของทางวว่าทำอะไรบ้างหลายคนอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวเนี่ยทำอะไรช่วยอะไรเราได้บ้างนะที่จริงมีหลากหลายหน่วยงานมากนะครับไม่ใช่มีเฉพาะแค่เรื่องของอะไรเรื่องของวิจัยวิทยาศาสตร์อย่างเดียวมันมีทั้งหลากหลายนะครับเรื่องของการแปรรูปเรื่องของแพ็กเกจจิ้งเรื่องของอะไรเยอะแยะไปหมดคือเหมือนกับว่าตลอดห่วงโซ่อาหารนะตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยเป็นแค่โมดูลเล็กๆท
ที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเนี่ยสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้งานนะเอาเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้งานนะเพื่อให้มันเกิดอะไรนะระบบที่เป็นระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้นนะจากเดิมระบบมันอาจจะดีอยู่นะเราก็สามารถทำให้มันดีขึ้นอะไรแบบนี้ได้นะครับถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะส่งมาทาง LINE หรือส่งใน Facebook ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปตอบให้นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณจันเจี๊ยบมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ฟังกันจนจบด้วยนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจแล้วบอกว่าอยากดูงานอยากฝึกทักษะบ้างในบางเรื่องนะคะหรือแม้แต่สนใจอ่ะอยากจะขอหยิบยืมใช้เครื่องไม้เครื่องมือบ้างได้ไหมอันนี้ลองเข้ามาคุยกันดูนะคะลองโทรมาปรึกษากันก็จริงๆแล้วเราก็มีให้เรื่องเหล่านี้ได้อยู่นะคะสมมติว่าไม่สะดวกที่จะไม่สะดวกคือไม่มีอุปกรณ์สมมติอย่างเช่นที่ท่านสนใจเรื่องเพาะเห็ดเนี่ยค่ะไม่มีอุปกรณ์ไม่สะดวกเลยแต่คืออยากลองฝีมือหรืออยากเห็นกระบวนการนี้ค่ะก็ติดต่อเข้ามาค่ะเราอาจจะแนะนำให้คุณเข้ามาฝังตัวอยู่กับเราลักษณะคล้ายๆโครงการอวสร้างงานที่ผ่านมานะคะอวสร้างงานที่ผ่านมาเนี่ยเราให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยค่ะเข้ามาทำงานกับเราโดยเราจ่ายค่าแรงให้นะคะแต่อย่างนึงที่เขาได้ไปคือการฝึกทักษะในสิ่งที่เขาสนใจนะคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเราทำได้นะคะต่อไปเราก็น่าจะทำได้เพียงแต่ท่านจะต้องสมมุติท่านแบบอยากรู้อ่ะเนาะอยากรู้ก็เข้ามาหาเราค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะงั้นก็ฝากไว้ด้วยขอให้ทุกคนปลอดภัยแข็งแรงนะคะอาจารย์ยุทธมีอะไรอีกไหมคะหิวข้าวแล้วค่ะไม่มีแล้วครับจบแล้วครับงั้นวันนี้ขอสวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราปิดแชทกันเลยไหมคะหรืออย่างไรก็ปิดได้เลยครับยังไงก็เดี๋ยวไปแปะ PowerPoint ไว้ให้นะคะในห้องไลน์ค่ะครับขอบคุณอาจารย์ไม่มากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ